จนตื่นตัวเองไว้ว่าร่างกายนี้ที่แท้ก็แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันวันต้องยืนคืนเขาไปวิงวอนใครก็มิอาจต่อขอสัญญาถึงจะมีหมอดีผีดังก็อย่าพึ่งหวังพอเวลามาถึงก็จำต้องพลากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกโลกาสิ่งที่นำพาติดตัวคือชั่วและดีขอยึดมือ10 นิ้วต่างคิ้วกี่สามน้อมถวายอภิวาทวันดาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระธรรมเจ้าองค์พระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ที่เคารพอย่างสูงขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่สถานญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลท่านทั้งหลายเสียงที่ท่านทั้งหลายได้สตับรับฟังในขณะนี้คือเสียงของการออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ ตลอดประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจออกอากาศณอาคารเลขที่103หมู่ที่6บ้านสมณะตำบลแม่เจดีย์อำเภอเมืองป่าเป้าจังหวัดเชียงรายลิงสัญญาณผ่านคลื่นอากาศมายังวัดสันกูทองตำบลแม่เจดีย์อำเภอเมืองป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันนี้ตนตัวต้ากระผมอาตมาภาพพระปรัชญ์จันนันสุธิโรหรือที่รู้จักกันในนามครูบาสิงห์มื่นเจ้าอาวาสวัดสันกูทองเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการธรรมะก่อนนั้นมาพบปะกับสถาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายในวันนี้นะเป็นวันอังคารเนาะวันอังคารที่ที่กระไดที่7เนาะที่7มิถุนายน2565ใกล้เข้าสามาถึงวันถึงวันละสถาญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นการกินการตามก็ทำเป็นมีความก็จะเป็นละไปลืมทางบุญทางกุศลบางอย่างเมื่อกี้อาตมาภาพก็ขึ้นอารัมภบทในหนึ่งบทกลอนว่าจงเตือนตัวเองเตือนตัวเองได้ว่าจะไปเตือนตัวเองว่าร่างกายฉันเนี่ยที่แท้มันก็แค่บ้านเช่ามาพักอาศัยเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะถึงเวลาก็เอาคืนตะลปิกไปละบ่ได้อยู่ค่ำอยู่ตนเป็นนิรันดรหรืออยู่ได้บ่มีวันตายกับบ่ใช่ต้องมีวันจากมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปก่อนอื่นนั้นอาตมาภาพครูบาสีมื่นพักพานักจัดรายการขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาขึ้น94.50ในขับจานบนดันเดโอก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวและผู้ปกครองของท่านตุ้นลุงแก้วธรรมดาเป็นพระลูกวัดเป็นพระนักจัดรายการอยู่ที่วัดบ้านจำพออันหมายมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูปริพานนวทินเป็นเจ้าอาวาสผู้ปกครองอยู่ณที่นั้นตุ้นลุงแก้วธรรมดาแต่กับธรรมดาท่านได้เป็นพระนักจัดรายการมีนั้นลิงเสียงจื้อมีการอุกัญจาที่เป็นเอกลักษณ์ท่านนั้นได้ถึงแก่อนิจกรรมหรือมรณภาพไปสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอโรคยาปรมาราภาความมีโลกเป็นลาภอันประเสริฐตัวหลวงแก่นั้นเป็นผู้ที่ได้จุดประกายหลายอย่างที่ต่อสู้กับชีวิตถึงแม้ว่าชีวิตนั้นจะอยู่ในผ้าเหลือง
อยู่ภายใต้ผ้าร่มกาสาวพัดตัวหลวงพ่นก็ยังทำหน้าที่อย่างพ่นได้อย่างเต็มเปี่ยมทั้งที่ว่าตัวเองบ่สบายมีครั้งหนึ่งก็ขออนุญาตขอไหว้ขอวานตัวหลวงศิษย์หรือว่าหลวงพ่อพระครูปฏิภาณน้ำดินนะขอไปมั่นพระเจ้าสี่สองเมืองตั้งที่ร่างกายก็บ่เอื้ออำนวยก็พยายามจะไปให้ได้ก็จนสุดท้ายก็ไปแล้วไปนอนไปนอนแหมแก่เมื่อไปกันที่ฮั่นที่มั่นพระเจ้าสี่สองเมืองในครั้งนั้นมีงานอยู่แล้วอย่างนึงก็ยังได้เดินทางไปอำเภอฝางนะท่านที่ก็รู้ว่าร่างกายท่านบ่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ท่านก็ยังไปด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมนะในการที่ท่านได้ทำเพื่อพระพุทธศาสนาและได้ออกธรรมะเพราะว่าการเป็นการอุจารภาษาธรรมะการเตะธรรมก็ดีตุลุงคุณก็จะได้ออกกันคู่กับตุลุงหลวงปู่พระปูปฏิภาณน้ำดินหลังจากนั้นด้วยโรคภัยที่ลุมแล้วจะทายาทเดียวก็คราบชีวิตของท่านไปจากพุทธศาสนาเฮาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็ไปตามสภาวะธรรมของมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่เลยดับไปตามร่างกายมันเนี่ยมันมีสิ่งที่จะจีรังยั่งยืนได้ถึงเวลาก็ต้องจากกันไปทิ้งร่างกายไว้กับโลกโลกาสิ่งที่นำพาคือชั่วและดีแต่ตุลุงแก้วนั้นได้นำพาบุญกุศลได้นำพาตุลุงไปสู่สวรรค์สันปรายภพในฐานะพระนักจัดรายการเหมือนกันก็ขอให้ดวงวิญญาณของตุลุงแก้วนะที่หาผู้จัดตุลุงแก้วธรรมดานะในนามแฝงในการออกรายการพยุว่าตุลุงแก้วธรรมดาขอให้บุญกุศลที่ตุลุงได้ทำได้จงดวงบันดาลจงยู่ดวงวิญญาณตุลุงแก้วให้ไปสู่สันปรายภพบุญบุญที่ดีขอให้ได้ไปเป็นเทพบุตรเทวดาอยู่บนสูงสวรรค์ชั้นฟ้าโดยเตชะบุญกุศลที่ท่านได้ทำไว้และสถาญาติโยมที่ได้อนุโมทนาบุญมาก็ขอบุญนั้นให้ตุลุงแก้วไปสู่สุสวรรค์สุคติที่ดีต่อไปกำหนดการในการที่จะได้ไปร่วมทำบุญก็ทางพระอาจารย์บรรยงพระครูอภิวัตวัฒนดีกรมนะหรือว่าอาจารย์บรรยงท่านก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าในวันที่6กรกฎาคมเวลาบ่ายโมงเนี่ยขอนิมนต์พระนักจัดรายการเครือข่ายเครื่องสีขาวทุกสถานีทุกรูปทุกตนทุกองค์แล้วก็ขอเชิญสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาจจะเป็นแฟนคลับก็ดีเป็นผู้ที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ดีนะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพเทศสวดอภิธรรมศพตุลุงแก้วธรรมดาที่วัดพระธาตุม่อนจำพอเนี่ยเวลาก่อนบ่ายโมงนี่ก็เขาก็ไปถึงที่ท่านละเนาะก่อนบ่ายโมงถ้าอยู่ตามอยู่อำเภอเมืองเป้าเขาก็ไปถึงก่อนบ่ายโมงนะแต่อาจารย์น้ำยงนี่ควรจะออกเดินทางจากโดยหลอดเชียงใหม่มาเวลาเก้าโมงก็จะถึงสถานีหรือสถานที่จะสถานีเราถึงสถานที่วัดได้จำพอเนี่ยประมาณ11โมงครึ่งหลังจากนั้นเวลาบ่ายโมงเขาก็เริ่มทำบุญกันซึ่งการที่เขาได้ร่วมกันนั้นก็พลนึกถึงครั้งหนึ่งที่ตุลุงแก้วคนได้ออกรายการธรรมะได้อุจาได้พบปะกับสถาญาติโยมแล้วก็เรื่องของงานประชุมเพลิงนะหลายท่านก็คงจะได้ฟังจากครูบาอาจารย์หลายตนแจ้งไปแล้วว่าควรจะทำพิธีประชุมเพลิงชาปนกิจเนี่ยในวันที่10กรกฎาคมเนาะ10กรกฎาคมเวลาบ่าย2โมงเนาะเวลาบ่าย2โมงวันที่10กรกฎาคมนี้เพราะว่าใกล้เข้าพรรษาน่ะเป็นตามองเพศพุทธองค์แก้วตายมรณภาพนะโอ้กันบ้านเฮาก็ตายนั่นแหละแต่ว่ามรณภาพนี่โอ้ภาษาตุเจ้ามรณภาพมันเวลา2ทุ่มเนี่ยที่โรงพยาบาลเมืองหัวเต่าก็ศพมาตะวาเมื่อตอนบ่ายนะก็ได้ทำพิธีรดน้ำศพไปแล้วตะวามันซึนตะวาเนาะตะวาอันนี้ก็ชาติญาติโยมทั้งหลายก็ฝากบอกบุญบอกกุศลเนาะประชาสัมพันธ์บอกต่อๆกันไป
ว่าในวันที่6กรกฎาคมเนี่ยคณะสงฆ์พระนักจัดรายการทุกตนทุกองค์ทุกลูกทุกเครือข่ายนะพร้อมสหายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้ไปร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและกันเตะธรรมโดยนะเป็นเจ้าภาพนะรวมไปร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่วัดพระมันมันพระธาตุนั่นตรงกอและในวันที่10กรกฎาคมจะมีการทำพิธีประชุมเพลิงชาวบ้านคิดประชุมเพลิงโซตุลุงเนาะสถานที่ก็คงจะที่ม่อนจำพอหรือจะใดนะอันนี้ก็ในลานี้เพิ่นก็ได้แจ้งมาสักคำว่าประชุมเพลิงที่ไหนแต่เป็นว่าจะประกอบทำพิธีชาวบ้านคิดในวันที่10กรกฎาคมเวลาบ่าย2โมงอันนี้ก็นโมทนาสาธุเด้อที่ท่านได้ฟังกันแล้วก็ขอน้ำจิตน้ำใจส่งจิตดวงจิตอันบริสุทธิ์ของเราเนี่ยที่มีต่อตุลุงแก้วนะที่ท่านไปอยู่ไปสู่สันปริยภพที่ดีเนาะบางครั้งเราได้อู้ได้จ๋าได้ทักทายได้โทรมาโอ้กับตุลุงก็ดียามที่ตุลุงพ้นออกรายการเนี่ยกำลังนั่งก็โอ้เต้ผ่องเล่นผ่องใกล้หัวกันผ่องยังผ่องก็ขออย่าให้ได้เป็นนิวรธรรมอย่าได้เป็นว่าเป็นกรรมซึ่งกันและกันมาเมืองบ้านดวงวิญญาณตุลุงพ้นได้รับรู้โดยญาณวิถีอันใดอันหนึ่งก็ดีนะกับผมกับผมก็ต้องขอตุลุงนั้นอโหสิกรรมอาจจะได้พังพลาดด้วยกายวาจาใจก็ดีถึงแม้ว่าอายุการพรรษาตุลุงจะอ่อนกว่าผมก็ตามแต่ผมก็เคารพในศีลจารึกของตุลุงเนาะก็ขอให้ท่านนั้นได้อโหสิกรรมให้ตัวนะอันนี้ก็คือการจากไปของพระสงฆ์ลูกหนึ่งที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ทำคุณให้พระศาสนานั่นคือได้การเผยแพร่ธรรมะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสถาญาติโยมที่ยังด้านตังจองได้สดับรับฟังกันเราจะได้ยินเสียงตุลุงแก้วบางครั้งเพิ่นจะหายไปเมินเพิ่นก็พักรักษาตัวอย่างที่ตุลุงดอยหรือตุลุงซิดหรือว่าท่านพระครูปฏิภาณนำทินเนี่ยหลวงปู่เนี่ยพูดได้อู้ไปว่าช่วงนี้ตุลุงคนบ่ค่อยสบายก็ได้ออกคนเดียวเลยนี่นะบางครั้งก็เขาได้ยินมาเป็นกู้ก็อาการดีขึ้นมาพูดก็ใจแข็งนะใจแข็งขนาดนะได้ออกรายการให้สถาญาติโยมได้ฟังกันฉะนั้นสถาญาติโยมเนี่ยจะไปลืมเนาะให้ใช้สะดวกไปวันที่6หรือว่าไปทุกวันทุกวันนี้เพิ่นก็ตั้งมาเป็นกุศลศพไว้ที่มันจอมพ่อนะวัดพระธาตุมันจอมพ่อจะมีการสวดอภิธรรมได้ทำทุกคืนนะอาตมาภาพก็จะไปร่วมกันแต่ช่วงวันสองวันนี้ก็ยังบอกได้ไปเพราะว่ากำแดดกลางตากแดดวันนี้ดูเจ้าคณะกรรมการชาวบ้านมาช่วยกันเทลานพระธาตุลานวิหารพระธาตุเนาะก็บ่ได้ไปทางใดแต่ช่วงกลางวันเนาะช่วงกลางแรงมาก็เหนื่อยละอ่อนละก็จะพักผ่อนก่อนใกล้ๆนะครับเสร็จนี้แล้วก็ทำวันสองวันก็คงจะไปร่วมในพิธีในการสวดอภิธรรมแล้วก็จะไปทุกวันนะตั้งจนถึงวันที่ชาประชุมเพลิงสวดตรงแก้วเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็เป็นสาธรรมิกันนะได้เป็นพระนักจัดรายการเหมือนกันนะในคลื่นอันเดียวกันคลื่นสีขาวด้วยกันแล้วก็เป็นคณะสงฆ์อันเดียวกันเป้าด้วยกันฉะนั้นก็ฝากสถาญาติโยมเฮาเนาะก็ดังบางอย่างเฮาก็ต้องคือว่าเนี่ยทุกสิ่งที่อย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอันร่างกายคนเฮานั้นเราช้าก็เร็วก็ต้องจากไปคนเฮานั้นฮู้วันเกิดบ่ฮู้วันตายนะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นมานะสังขารร่างกายมันเป็นของเน่าเปื่อยก็เอาคงมันบ่คงทนได้ก็จะต้องทําการทรงสการตันคาดนะตามประเพณีวัฒนธรรมนะจะทายาทโยมไปร่วมทำบุญก็จะร่วมทำบุญปูจาหลวเงินหลวคำปูจาผ้าไตผ้าวังสกุลก็เจริญพรที่ในงานได้หน้างานได้นะซึ่งก็หรือว่าท่านใดที่มีเจตนาจะลงทานไปร่วมโดยเฉพาะวันที่10นะวันที่10อีกคนก็จะนักจะหลายเอาโรงทานไปร่วมด้วยช่วยกันนะจะเป็นของกินของหวานของกินเป็นของหวานก็อันยังก็เป็นโรงทานก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเนอะนะเฮานึกถึงตุลุงแก้วคนเวลาเพิ่นออกรายการเพิ่นอยู่เพิ่นก็อารมณ์ดีเพิ่นก็มีน้ำเลี้ยงเสียงธรรมที่ชัดเจนนะฉะนั้นในวันที่10ก็ชวนเจอเนอะ
ตันใดที่เอาจะเอาลงทานไปเอาลงทานก็ขอให้ตั้งจิตเจตนานะตั้งนั่นแล้วก็ไปร่วมกันนะถือว่าเขาได้ช่วยในส่วนที่ขาดที่นั่นไปนะเพราะคนคงจะหลายอยู่นะคนคงจะหลายอยู่ใครจะให้จะห้อมก็ไปให้ไปห้อมหน้างานนะอาจจะมีบูชาหลวงเงินหลวงคำบูชาพระไตรถอดตะไว้พระสงฆ์พิจารณาให้ปอนก็เป็นบุญหนึ่งกุศลนะส่งดวงวิญญาณตุลุงแก้วมุ่งไปสู่สันปรายภพเบื้องบนที่ดีเนี่ยเนี่ยคณะสงฆ์อำเภอเบียงกระเป้าก็จะได้ร่วมกันทำบุญร่วมนะในวันหลายๆวันที่ที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะฉะนั้นอาตมาภาพก็ขอใจเสียงนี้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบนะซึ่งการสูญเสียนั้นภัยกับวิญญาณมันเกิดขึ้นแต่ในมันเกิดขึ้นแล้วก็นั่งร่วมช่วยกันเนาะร่วมด้วยช่วยกันยิ่งเป็นพระสงฆ์ของข้าเจ้านี่นะสถาญาติยังหลายคือพระเตะนับวันนี้พระสงฆ์ของข้าเจ้านี่ก็จะเขียมจังหายากพระตีปฏิบัติพระตีพัฒนาพระอย่างต่างๆเนี่ยเพิ่นก็บ่ค่อยจะมีกันละเดี๋ยวนี้ยิ่งพระที่มาบวชใหม่พระนวกะก็อาจจะบวชบ่เหมือนหรือถ้าบวชเหมือนก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการดำรงของพระเหลืองเนี่ยจะเยอะใดมีศีลเยอะราชวัตรเยอะใดจะได้เป็นพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิจะได้ช่วยเหลือพุทธศาสนาได้เผยแพร่พุทธศาสนาแต่บางตนบางท่านเพิ่นก็จากไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บบอกว่าศรัทธาชาวบ้านทุกเจ้าพระนินก็ย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันหมดนะอันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันมีเหมือนกันหมดนั่งตัวตมาภาพนี่ก็เป็นไข้วัดแต่กินยาทั้งวันนะกินยาทั้งวันสบายแล้วนี่นะตอนนี้สบายละสองสามวันนี่โอ้สมาน้ำมูกไหลม้วนดังโยกโยกนะไปซื้อยามากินยังหายเสร็จเดี๋ยวนี้สบายมากนะอันนี้ก็ทีว่าต้องดูแลสภาพร่างกายบางครั้งเนี่ยตมาภาพโดนร้อนแล้วก็โดนหนาวโดนหนาวคือแอร์ในรถแอร์ในรถพ่องร้อนโดนแดดพ่องอย่างพ่องช่วงสองสามวันนี้ก็ฝนตกก็ถ้าไปโดนเย็นไปหำนี่นะเป็นคนที่ถ้าอากาศเปลี่ยนแล้วก็ได้ถ้าเจอฝุ่นก็จะจามแพ้ฝุ่นเนาะอันนี้ก็ดูแลตัวเองมาตอนนี้ก็อาการดีขึ้นละสบายละนะได้ออกอากาศก็โอเคละนะช่วงสองวันก่อนนี่มาตาถ้าเป็นด้านการมันนี่มหาก็จะได้ลาแล้วนะแต่วันนี้ก็ยังโอเคละเนาะดีขึ้นมามากนะก็วันนี้ก็ไปตากแดดเนาะไปดูชะตาญาติโยมบนเทลานพระธาตุวิหารวันนี้ที่วัดสันกูทองก็บ่เป็นหยังนะเฮาทําเพื่อวัดเพื่อวาเพื่อพุทธศาสนาเฮาก็เป็นกําลังใจให้ศาลาเพิ่นเด้นะก็จะได้โอ้ตัวเจ้าตัวเจ้าหลวงเพิ่นก็มายืมมาใจมาพอมันจะว่าบ่ฮู้หน้าตาใส่เลยกําได้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลกันไปนะแล้วก็มีญาติโยมร่วมทําบุญมานี่ก็อนุโมทนาสาธุเด้ออันนี้ก็ยมแม่ล่าแม่แสงล่าเกิดกูลนี่ปุ้นโอ้ปุ้นอยู่บ้านวังเจริญดุ้งถวายกระนั่งกระไฟวัดสันกูทองอุทิศพระเจ้ากรรมในเวรฝากครูบาคัมภีร์มาจำนวน40 บาทก็ประตานุโมทนาสาธุเนอะยมแม่แสงล่าเกิดกูลบ้านวังเจริญถวายกระนั่งกระไฟวัดสันกูทองอุทิศพระเจ้ากรรมในเวร40 บาทประตานุโมทนาสาธุเนอะแล้วก็วันนั้นไปร่วมงานแห่ลูกเหมือนหลวงปู่พระเทพพิสุทธิคุณละลุงอดีตเจ้าคณะอำเภอเกศละลูกเหมือนหลวงปู่พระสุนทรปริยติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองเป้าก็ได้มีพ่อไพบูลย์แม่จรุนพกปิงเมืองบ้านป่าห้าตำบลชุดเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญกับนักกาแฟมา100 บาทประตานุโมทนาสาธุและกับแม่แรงเนี่ยแม่ใบบ่ายเนี่ยนะใบบ่ายนี่ก็มียมแม่น้อยแก้วผมทะบ้านหนองบัวอำเภอเมืองกระเป้าจังหวัดเชียงรายนี่นะได้มากับลูกเต้าก็ได้มาร่วมทำบุญโอ้ก็จะตั้งใจจะมาหลายวันล่ำได้มานะฟังรายการอยู่นะแม่น้อยแก้วผลพระบ้านหนองบัวดงกระพงกระนั้นกระไฟมา200 บาทแล้วก็ยังแบบพอร่วมทำบุญเทลานพระธาตุพระวิหารหลับเทลานรอบพระธาตุวิหารเนี่ยปีกำลังเยอะกันวันนี้นะเทปูนเนี่ยก็200 บาทก็ประตานุโมทนาสาธุเนอะในกุศลเจตนาของโยมแม่แก้วผมพระวันนี้มาถึงที่วัดเลยก็ขอบุญกุศลนั้นที่ท่าน
ทั้งสามได้ร่วมทำบุญมาก็ขอเป็นพระวะปัจจัยปกป้องทั้งสามท่านนั้นได้อยู่ดีมีสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะให้มีอายุมั่นขวัญยืนต่อไปตลอดไปเนอสาธุสาธุสาธุญาติโยมวันนี้อะไรการธรรมะก็นอนจะมีอย่างเจ้าอีน่ะก็ได้ให้สาธุญาติโยมหลายนั้นสาธุเอาฟังในหัวข้อธรรมนะต่างๆที่เขาจะได้ฟังต่อไปนี้ก็คือการที่เขาคนบอกว่าคนเขาเนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยมันก็สุขถ้าแบบปกติก็ทุกข์นะทีนี้ในหลักของพุทธศาสนาบอกว่าคนใดที่ปกติเนี่ยก็ถือว่าคนนั้นมีศีลมีธรรมแต่คนใดแบบปกติคนนั้นบ่มีศีลมีธรรมแต่ตาญาติโยมทั้งหลายทุกเกิดจากความอย่างเกิดบางครั้งก็เกิดจากความเบื่อหน่ายเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละคําว่าทุกข์นะบางครั้งก็งอยเงาเศร้าใจบางครั้งก็โกรธเกลียดผมบางครั้งก็เกิดอาการมีความพยาบาทชิงชังผมหรือเขาจะโอ้กันง่ายว่าอารมณ์ใดที่ตรงกันข้ามคำว่าสุขน่ะหรือการยินดีน่ะอันนั้นถ้ามันตรงกันข้ามกันตรงกันข้ามกันก็ถือว่าเป็นทุกข์ความทุกข์เกิดจากอารมณ์ตรงกันข้ามกับสุขอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนมันต้องมาเป็นคู่กันมีสุขก็ต้องมีทุกข์นะมีพบก็ต้องมีจากมีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับไปอย่างนี้เป็นสัจธรรมความจริงเพราะแม้แต่ความสุขเองก็แฝงด้วยความทุกข์เหมือนกันจะทายาโยมความสุขเองนี่นั้นก็ยังแฝงด้วยความทุกข์เหมือนกันบางครั้งนี่จะทายาโยมก็ได้ยินก่อนคำว่าหน้าชื่นอกตรมนี่หน้าชื่นอกตรมแฝงด้วยความมีความสุขแฝงด้วยความทุกข์หน้าชื่นอกตรมแต่งหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอกตรมคือในใจเป็นตุ๊กทัพปะถ้าทายาทโยมคงเกยแหละเพื่อแสดงออกบอกให้คนอื่นโห่อ่ะเฮาตั้งในเฮาเนี่ยเป็นตุ๊กใบยาของคนโห่ภาพโห่ว่าเฮานี่มีความทุกข์แต่ว่าหน้าชื่นอกตรมความสุขมันแฝงอยู่ในความทุกข์นะถ้าทายาทโยมทั้งหลายเพราะความสุขมันเป็นทุกอย่างละเอียดตนเองนี่สดาญาติโยมความสุขเนี่ยมันเป็นทุกอย่างละเอียดทุกอย่างละเอียดอย่างใดก็มันโอ้ไข่ไม่ได้บางครั้งบางอย่างบางเรื่องบางราวถึงได้บอกว่าหน้าชื่นอกตรมเออคนเฮาเรามาคิดว่าสดาญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่เฮาทำลงไปหรือว่าเฮาคิดหรือเฮากำลังจะทำเนี่ยบางครั้งเฮาต้องทนแล้วเออมันจะเกิดทุกเกิดสุขอย่างก็ฮะมันจะได้อย่างไรก็ฮะก็คิดไปแล้วแต่ทันเก้านะแต่ถ้าน้ำมือลงมือทำปุ๊บถ้าผลลัพธ์ตอบออกมามันเป็นสิ่งที่ดีที่งามมันก็เกิดความสุขแหละเกิดความสุขมาโอ้ยิ้มชอบอกชอบใจยิ้มกลิ่นได้นะแต่ถ้าผลลัพธ์ออกมามันตรงกันข้ามแต่จะต้องฝืนนะฝืนว่าตัวเองนี่มีความสุขอะถึงได้บอกว่าหน้าชื่นอกตรมฉะนั้นจะทายาทโยมทั้งหลายทุกอยู่ที่ไหนกระทบอยู่ที่ใจเหมือนกันนะบางครั้งทุกที่เกิดจากความคิดเพราะกลัวว่าจะมีคนมาแย่งไปบางคนบางครั้งเขาคิดเขาได้ลาบผลมานะมาลาบผลบางอย่างมาเกิดที่ความคิดละทุกเกิดละเอาคิดละคิดนักละเออเขาจะมาลู่เขากะเขาจะมาจี้มาป้นกะบางครั้งเขาได้โชคได้ลาบมาต้องยกตัวอย่างเช่นว่าถูกรางวัลมาเนี่ยจะเกิดถ้าเขาไม่ได้หูคนเดียวคนอื่นหูตุยเนี่ยจะเกิดจากความคิดเริ่มคิดละนะเป็นห่วงรางวัลที่ได้มาน่ะกลัวจะโดนเป็นอย่างจริงไปนะกลัวว่ามันเมินไปเนี่ยมันก็จะทำอย่างไม่ได้ดังใจพอคิดไปคิดมาก็เกิดความระหวัดระแวงขึ้นมาทันทีนั่นแหละคือทุกข์นั่นแหละก็ทุกข์ทุกข์ตีแฝงด้วยความสุขความสุขเนี่ยคือเขาได้รางวัลเขาได้โชคลาภมาโอ้ดีอกดีใจนะมีความสุขบางพอถ้าเกิดได้รางวัลใหญ่นางว่านะชะตาญาติโยมคนเขาใครก็เป็นลูกเป็นหลานใครก็เป็นนี่มันมากระเต็มบ้านพึ่ง
เพื่อนนี่นะเราได้รางวัลมาเอาละความทุกข์ลมเกิดขึ้นละก็ตอนที่เฮายังบัดได้นะก็บอกมีหายมาหาสักคนนะเอออันเนี้ยเพราะว่ามีความสุขแต่แฝงด้วยความทุกข์เดี๋ยวคนนั่นคนนี่เดี๋ยวลูกจะอั้นลูกยังอี้เดี๋ยวป้าเดี๋ยวน้าเดี๋ยวอามาแล้วมากันหมดจะตายอย่างพอของข่าวว่าเขาได้รางวัลที่จริงเรามีความสุขแหละแต่มันจะทุกข์คนตัวมาเพราะเนี้ยนี่อี้เป็นต้นจะตายยันหยุดไรอย่างที่พระเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่ารักสิ่งใดแล้วบ่เป็นทุกข์บ่หนีได้สิ่งใดแล้วบ่เป็นทุกข์บ่หนีเขาจะฮักสิ่งใดบ่เป็นทุกข์บ่หนีเขาได้สิ่งใดมาบ่เป็นทุกข์บ่หนีต้องมีทุกข์นะพระองค์ทรงบอกว่าดังนั้นน่ะก็อย่ายึดติดในสุขเพราะจะเกิดทุกข์ตามมายกตัวอย่างตะกี้ที่ว่าถูกรางวัลโตดีอกดีใจดีเต้นเต้นตบมือฮะหารู้ไหมว่าสิ่งที่เขาแสดงออกน่ะคนอื่นหัวหมดน่ะบริเวณโลกมันบุยน่ะโอ้โหเขาป้าราปีแล้วถูกหวยรู้ได้มุกกี่ล้านเอาละได้กระแทกกระจายไปละจากคนสองคนสามคนไปละทีนี้ความสุขนี่มันมีอยู่พอพูดหลายคนเข้านี่มาแล้วอันนั้นก็หลานอันนั้นก็ป้านั่นก็อานั่นก็อุ้ยนั่นก็ปี่ก็น้องมากันมาละความทุกข์ล้มมาละเพราะอย่างเพราะเขาจะมาขอส่วนแบ่งอันนี้มันเรื่องจริงถ้าตายญาติโยมทั้งหลายเออถ้าพ่อหนูพ่อมายุ่งมาว่าไงฮะพอเตอะอัตมาอู้ได้ติ่งร้อยเลยถ้าใครถูกลงมาได้หนึ่งอ่ะอู้ง่ายรัฐบาลหน่วยรัฐบาลเนี่ยอู้หนึ่งหุยเนี่ยเต็มกลางคลองเต็มบ้านบางคนก็แสดงความดีใจแต่แฝงด้วยต่างจะได้สักน้อยอีกแหละอันนี้แหละได้สิ่งใดแล้วบ่มีทุกข์นั่นบ่มีหักสิ่งใดแล้วบ่มีทุกข์นั่นบ่มีแม้แต่ความที่บ่เท่าไหร่คนบางคนบ่เท่าไหร่โอ้ออกมาเลยกระแทกมาเซ็งเฮ้ยอีกนะก็เป็นความทุกข์เพราะความเซ็งเกิดจากความบ่ไหนคนใดมาเซาซีมาถามเนี่ยอันอย่างอีนักเราเกิดความเบื่อหน่ายภาษากลางๆเขาสิงเบื่อหน่ายนะก็ปะปนกับกันจนบางครั้งก็เกือบจะทนได้นะเพราะอย่างนั้นมาสบอารมณ์คิดไปแล้วเปล่าแบบก็ย้ำตอนนี้กูซื้อเนี่ยสุมาร์จะทายาเดียวเนาะยาที่กูซื้อเนี่ยมึงเขาก็ย้ำมาช่วยกูซื้อแล้วกูถูกปุ๊บมึงเขาก็จะมาหัวขออีน่ะมันก็ไปหมดหรอกเอ้ประสบอารมณ์จึงกลายเป็นความเบื่อหน่ายหรือความสิ่งเป็นความทุกข์ละเอาละเริ่มจะหนีละเพราะไปอยู่ไหนมึงเขาหันตัวอีน่ะเพราะทุกคนจะมาลุมถามลุมสักอย่างหลายๆอย่างที่มันจะเข้ามาประดังเข้ามาอย่างอี้ต้นฉะนั้นจะได้อย่าหยุดอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าอารมณ์ใดที่สร้างความตรงกันข้ามกับความสุขเนี่ยนั่นก็คือทุกข์นะฉะนั้นความเซ็งความเบื่อหน่ายมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์อย่างนึงเขาสังเกตได้ง่ายเลยในตัวเขาที่เขาเจอกันถึงวันนี้บางคนบางครั้งก็ต้องเจอกันอยู่ประทวนในเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความทุกข์เล็กๆแต่ก็ประมาทได้นะจังเต้เดี๋ยวมันก็นี่นะเพราะหากว่ามันนักหมุนเข้านักเข้านักเข้าเนี่ยเงินเข้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทุกข์ใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนกันจนบางคนก็บอกว่าโอ้สมัยเนี่ยคนเขาที่มันจะได้สิ่งที่ต้องการนะยากพร้อมอย่างเขาอยากมากแพงอย่างก็แปลงหมดแต่ถ้าโชคลาภบุญกุศลที่เคยทำเก่ามาได้มาได้แล้วนะมากันมาพร้อมด้วยความทุกข์เหมือนกันฉะนั้นจะรายละเอียดยังไงมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ไปเองตามธรรมชาติถ้าเราไปสนใจนักมันก็ทำเราก็ทุกข์อย่างที่ว่านะเปรียบเหมือนดังน้ำจะรายละเอียดเหมือนดังน้ำน้ำนี่มันมีใครไปคุยมันนิ่มหรอมีใครไปคุยมันมันนิ่มนะน้ำนี่นะถ้ามีคนเอาก้อนหินจมไปน่ะบึ้มน้ำมันจะกระเพื่อมปะโต้ตีวงกว้างไปจะไกลพอได้รับแรงกระทบจากก้อนหินหรือสภาวะที่แวดล้อมจะกระเพื่อมขึ้นเกิดขึ้นสะดานมันไหวเป็นต้น
ฉันใดก็ฉันนั้นก็ได้อย่างไรความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยบัตรอย่างกันน้ำที่บริสุทธิ์น้ำที่มันอยู่ธรรมดาเนี่ยบัตรอย่างกันเมื่อใดที่มันถูกก้อนหินโยนลงไปเนี่ยมันย่อมก็เพิ่มเป็นกว้างนั่นคือการที่เราได้รับรู้อารมณ์ของสิ่งที่มาพบกันเกิดขึ้นแล้วบอกว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกว่าอารมณ์นั้นอยู่ในสภาพของการยึดมั่นถือมั่นยังได้ประตับนั่นก็ยึดกับพวกมาได้อารมณ์มันก็เตลิดนั่งอี้เป็นต้นฉะนั้นในเมื่อมันเป็นอี้แล้วมันก็จะเข้าไปสู่ของกฎไตรลักษณ์ล่ะกฎไตรลักษณ์มีอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาความเปลี่ยนแปลงเพราะอยู่ทนกับสภาพอย่างเดิมไปได้มาเมินแต่ไรมันก็จะเป็นความทุกข์ที่อาจบังคับบัญชาบันไดเพราะมันมีใครเป็นเจ้าของของมันที่แท้จริงนั่นอีเป็นต้นนะอันนี้จังมันก็เที่ยงทุกข์ขังมันก็เป็นทุกข์อนัตตามันก็มีตัวตนถ้าได้ยัดยงหลายลำแววเถอะรักธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นให้จังทุกขังอนัตตาเป็นกฎไตรลักษณ์เป็นกฎไตรลักษณ์ความบ่เที่ยงเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนบ่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นความเป็นทุกข์เกิดขึ้นแน่นอนความมีตัวตนเกิดขึ้นแน่นอนคือกลายเป็นอนัตตาคือสุญโญว่างเปล่าไปแล้วชีวิตร่างกายของเราก็เหมือนกันนะยังอีเป็นต้นดังนั้นเขาจะไปยึดมั่นถือมั่นกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบจิตใจเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราทุกข์ใจแต่ถ้าเราฝึกเขาหัวเท่าทันเมื่อมันเกิดทุกข์ขึ้นด้วยการใช้สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเออเราตั้งสติได้นั่งสติได้ระลึกได้แล้วก็มีสัมปชัญญะความรู้ตัวนี้เกิดขึ้นความทุกข์ความสุขมันจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนกันเพราะมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเป็นของมันมูอยู่นั้นมันมาคู่กันมีสุขมันก็ต้องมีทุกข์นะบ้านปนเป็นปนเปรซนเทกันมาด้วยกันนั่นน่ะนะมีเกิดขึ้นก็มีดับไปมีพบก็ต้องมีจากนี่มีรักก็ต้องมีพลาดอย่างนี้เป็นต้นแต่ตายยัดยนต์ทั้งหลายแต่มนุษย์ของคนเราเนี่ยมักไปถือมั่นในอารมณ์นั้นนั่นเช่นว่าความโกรธความโมโหความเศร้าเสียใจก็จะทำให้เกิดทุกข์อย่างเช่นความโกรธเนี่ยโกรธนักเข้าเนี่ยถึงกับทำร้ายกันยังอั้นยังอี้แต่งฟันกันยิงกันยังเป็นข่าวคราวทั้งวันนี่นะก็เกิดความทุกข์ล่ะโมโหร้ายซ้ำยิ่งข่าวเนี่ยแต่ตีออกไปแต่ว่าออกไปมันแรงนี่นะตบหน้าเพิ่นเดี๋ยวมันดังเพิ่นหักตีเพิ่นนี่นะเพราะว่าความโมโหร้ายนะแล้วก็กลางเพราะกลางนะกลางว่าเออกูนี่ใหญ่กูเป็นคนนั้นอันนี้นะอันเนี้ยมันก็ทำมันเกิดทุกทั้งสองฝ่ายนะจะได้ยินเนื้อเพราะฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงรู้ว่าจะไปยึดมั่นในทุกข์และสุขเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความจริงนะความจริงคือมันบัดเที่ยงมันเป็นสัจธรรมที่มนุษย์บัดสามารถจะหลีกเลี่ยงได้มันเป็นสัจธรรมที่มนุษย์บัดสามารถหลีกเลี่ยงได้นะสัตยายมไหลใครหลีกเลี่ยงไม่ได้สักคนมีสุขแล้วเดี๋ยวตุกตัวมาละนี่มีพบเดี๋ยวมีจากมีรักก็ต้องมีภาคมีเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไปนี่คือสัจธรรมความจริงที่มนุษย์บ่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ในเมื่อถ้าเรามองหันสัจธรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราระวังปลดปล่อยปลงเนี่ยบอกว่าใจทุกข์ไม่สุขมันคือธรรมชาติเป็นอยู่อย่างปกตินั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะวางอารมณ์ไว้อย่างไรบางอารมณ์นึงได้ฉะนั้น
ถ้าเฮาด่าเขาถ้าเฮาโกรธเขาถ้าเฮาเกลียดเขาเฮาก็ทุกข์เฮาก็ทุกข์เขาได้ทุกข์ก็เฮานี่ทุกข์เพราะอย่างเฮาจะอารมณ์ไปด่าเขาเฮาจะอารมณ์ไปโกรธเขาเฮาจะความคิดไปเกลียดเขาเขาบ่ฮับโง่เขาบ่ได้ทุกข์แต่เฮานี่ทุกข์ฉะนั้นจะตายญาติโยมทั้งหลายคำว่าการที่เราได้ผ่านเข้ามาในรูปแบบของอย่างของรูปคือตาหันรสได้รับลิ้มรสนะรูปรสกลิ่นจมูกได้รับกลิ่นเสียงหูได้ยินสัมผัสคือการสัมผัสกายธรรมารมณ์คืออารมณ์ทางใจเนี่ยความและความคิดเนี่ยถ้ามันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาสปะการปรุงแต่งขึ้นมาสปะนะมีตึงชอบใจและบ่ชอบใจบอกว่าเขาจะอยู่หรือยังไงก็ตามนะจะอยู่ในสภาวะเหนือโลกเหนืออารมณ์เหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตาตาญาติโยมนะมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตาตาญาติโยมทั้งหลายในส่วนของอารมณ์นี้ถ้าหากเกิดขึ้นกับเขาจะทำจะได้นะเขาจะทำจะได้สิ่งที่ทำได้คือการสำรวมระวังนะการสำรวมระวังหูตาจมูกลิ้นกายใจเพื่อบำรุงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์หรือความคิดต่างๆมาปรุงแต่งเพื่อเกิดอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้ย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญที่เขาพึงปฏิบัติเพราะถ้าหากเขาหัวเท่าทันอารมณ์ต่างๆนั้นตีเข้ามากระทบเขาแล้วเนี่ยปล่อยวางบ่ยึดมั่นถึงมั่นย่อมบ่เกิดความทุกข์แต่การที่รู้เท่าทันอารมณ์นี้ได้ต้องเจริญเพราะว่าเจริญสติคือหนักก็คือระลึกได้เสมอนะเพราะความทุกประการเนี่ยอันเกิดจากตัวเขาเองเนี่ยบ่มีความสำรวมระวังบ่รู้เท่าทันอารมณ์เหมือนกับว่าไปรับอารมณ์ของคนอื่นมาทำตัวเองเกิดทุกข์อ่ะไปรับอารมณ์ตัวคนอื่นมาทำเองก็ทุกข์ยังเขาไปด่าเพิ่นเอาไปด่าเพิ่นไปเกลียดเพิ่นเอาอารมณ์คนอื่นมาเข้าตัวเก่าเขากับทุกคนเดียวเขาคนที่มันเตี๋ยไปด่าไปนี่เปิดกับไปเกลียดได้ทุกอย่างก็เขานี่นะเมื่อเขาด่าเขาเนี่ยความโกรธเขาเพราะความโกรธเขาหรือเสียอารมณ์จาริกการได้ยังไงก็ตามนั่นแสดงว่าการพุ่งแต่งในอารมณ์ที่เข้ามากระทบจิตเขาทำให้เขานั่นคนนั้นน่ะเกิดทุกข์ละนะคนที่ด่าเขานะเขานั่นน่ะเกิดทุกข์ละเหมือนกันที่เขาไปด่าเขาเหมือนกันเขาก็เกิดทุกข์ละเมื่อเขาด่าเขาก็นิ่งเนี้ยอย่าไปแบ่งรับแบ่งเขาความทุกข์ของเขาที่ส่งมานะฉะนั้นมันก็เหมือนยังเปรียบเหมือนว่าการเขาโยนขยะที่มันเน่าเหม็นเนี่ยนะขยะเน่าเหม็นมั้งเขาเนี่ยถ้าเขาพับเขาก็จะเหม็นด้วยว่าแต่ถ้าเขาหักมันก็เหม็นเหมือนกันสิ่งที่เขาด่าเนี่ยถ้าเหมือนเขาเมื่อเขาโยนขว้างนี่นะว่าประเมินเขาว่าขว้างขยะที่มันเหม็นมาหาเขาเนี่ยถ้าหักเขาก็เหม็นถ้าเขาหักมันก็บ่เหม็นอีเป็นต้นฉะนั้นจะตายอย่าโยงไหลเขาจะหันได้ว่าความทุกข์ใดก็ดีที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเขาสนองความต้องการอารมณ์เท่านั้นนะความทุกข์ใดๆก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นต่อเขาน่ะต่อเมื่อเขาสนองอารมณ์ของสนองความต้องการของอารมณ์ตัวอันจึงทำให้เกิดรัวใจเขาเนี่ยเป็นทุกข์ขึ้นมามันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยแม้คนอื่นจะส่งอารมณ์โกรธเกลียดมาให้แต่ถ้าใจเขาบ่ฮับใจเขาบ่ไปปรุงแต่งใจเขาไปยึดติดนั่นก็บ่มีทุกข์อย่างอีเป็นต้น
จะมองหาสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นของว่างๆเนี่ยมันจะยากอยู่สตาจันยงเลยถ้าจิตเขาบัดจะตั้งมันนะเพราะแม้แต่จิตของเขาก็ยังเป็นของว่างเลยเพราะอย่างพอคิดสักปะถึงวันนี้มือนตาลูกเจ้ามานึกละเออหัวเจ้านี่เอาอย่างมากินฮะนะพอได้มาแล้วพ้นขาบพังงายว่าเออบุญมาตอนจะกินอย่างนี้เออพอพ้นปากข้อต่อขาบข้อต่อมันละมาแรงกึบละไปกัดก้อมไปพอยื้อพอบนโต๊ะขายครัวอันนั้นอันนี้เอ๊ะเดี๋ยวยังไม่กินฮะไปกันถามกันตัวได้ยังไม่กินเนาะก็น่าว่านะนักเกย์ของกินเนี่ยมันเยอะแยะอย่างอันเนี้ยก็คือจิตเขามันบอกว่าเขาไปคิดไปมดทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นตัวเขาเนี่ยบ่มีอะหยังประกอบขึ้นมาเพราะตัวเขาประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง4สิ่งอื่นรอบตัวเขาน่ะประกอบด้วยธาตุเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นของที่ว่างหรือว่างอ่ะหรือเป็นที่ใครบ่มีเป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็จะต้องทำจิตให้มันสงบได้ด้วยการตั้งสติแล้วก็ทุกมันก็จะตัวเอาหาเขาได้ล่ะนะทุกก็ตัวเอาเขาได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าคนเฮาที่แต่คนเฮาบอกควรพัฒนาในอารมณ์ต่างๆเมื่อจิตถ้าพออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็ควรที่จะฝึกละเหี้ยฝึกปล่อยเหี้ยฝึกวางลมนั้นไว้เนี่ยนั่นอีเป็นต้นบางครั้งบางคราวนะบางครั้งบางคราวคนทุกคนก็จะไปโทษยังโทษเวรโทษกรรมนักจะได้ยินไว้โอ้มันเปลี่ยนเวรกรรมอย่างนักหนานี่แน่กันเนี่ยจะออกจากปากคนที่มีทุกข์หรือคนที่กำลังสับสนวุ่นวายไปโทษเวรโทษกรรมซึ่งมนุษย์คนเราเนี่ยมักจะเอาประโยคนี้พร้อมกับอารมณ์ที่คุณเนาะเหมือนกับวัตทุกเนี่ยที่เกิดขึ้นอ่ะมันมาแต่ความผิดของตัวเองนั่นเป็นความผิดของเวรกรรมนี่ไปโทษเวรโทษกรรมถ้าเวรกรรมมันมีชีวิตมีจิตใจอย่างเราล่ะมันก็คงจะเอิมละอามันก็คงจะเอิมละอาเหมือนกันน่ะบอกว่าอย่างกับมาโต้เวรกรรมนี่อีน่ะทั้งที่คำว่ากรรมนั้นก็คือการกระทำน่ะที่เกิดจากตัวเองตัวเฮาเองทั้งสิ้นถ้าตัวเฮาเองบ่ทำแล้วผลจะปรากฏกับตัวเองได้อย่างไรอย่างเช่นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหากเขาทำดีแล้วจิตใจเขาย่อมสบายหากเขาทำชั่วแล้วจิตใจเขาย่อมขุ่นมัวและเป็นทุกข์กระวนกระวายถ้าเขาทำชั่วกลัวคนจับได้ถ้าเป็นมีพิรุธกลัวคนจับได้ดังนั้นเขาก็บ่สมควรที่จะไปโทษเวรกรรมเขาต้องมาหันพอตัวเองว่าสิ่งที่เขาได้รับนั้นน่ะมันเป็นการกระทำของเขาก่อนดังนี้เป็นต้นบางพวกของท่านเห็นอย่างหนึ่งบางพวกของท่านก็จะไปโทษดวงไปโทษดวงสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะแต่อยากโง่อยากหันนั่นคือดวงคำว่าดวงนั่นแหละชะตาญาติโยมทั้งหลายก็คือกรรมกำหนดหมายถึงในอดีตเขาทำกรรมไว้อย่างใดวิบากกรรมมันก็จะเกิดแก่เขาอย่างอันน่ะซึ่งเขาบางอาจจะรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเขาอย่างไรบ้างเพราะบ่ได้ล่วงรู้ในอดีตชาติที่เขาทำกรรมอันใดไว้แต่ถ้าอยากดูดวงแบบง่ายๆของตัวเองเนี่ยก็พอปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ตั้งตาอยากดูดวงของตัวเองนี่นะถ้าดูปัจจุบันเป็นที่ตั้งหากปัจจุบันเขาทำจะได้ก็คือนั่นน่ะอดีตปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนจะได้นั่นอดีตก็ที่ทำไว้ก็เปลี่ยนอย่างนั้นเช่นปัจจุบันเนี่ยเขาเกิดมาตุกมาฉนก็เพราะอดีตเขาเหมือนเกิดทำบุญนู่นนั่น
นะบังเกิดทำบุญทานเลยพ่อมีความตนีขี้เหนียวมีความโลภมีความหึงหวงในทรัพย์สินเงินขอเข้าของอยู่นี่แต่หากสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตคือกรรมที่กำหนดมาแม้นเฮาอาจจะบอกมุ่งหน้าแต่ก็สามารถกำหนดปัจจุบันให้อนาคตเป็นดังใจได้อย่างเช่นการขยันหมั่นเพียรการสว่างที่นั้นบริสุทธิ์ถูกต้องเป็นสุจริตการหากินโดยสุจริตธรรมอนาคตมันแน่นอนอนาคตมันก็จะต้องเฮาจะต้องได้สิ่งที่พึงหวังเพราะฉะนั้นการละเว้นความชั่วเพราะการทำสิ่งที่ดีที่งามมันก็จะเกิดขึ้นนำสุขมาให้เขาเพราะอย่างเพราะว่าวันนี้นะเขาทำสิ่งนี้ดีแล้วพรุ่งนี้เขาทำสิ่งนั้นดีขึ้นมานี่แหละมันก็จะเพิ่มบุญขึ้นมาแต่บางคนนี่ก็ไปโทษอย่างไปโทษผีโทษสางโทษเทวดาถ้าจะเห็นได้ว่าในบางครั้งคนที่กระทำผิดศีลหรือและได้รับผลกรรมจากการกระทำชั่วนั่นทำให้เกิดโทษแต่หลายครั้งเขาก็มักจะไปมองเรื่องของการกระทำต่อมองเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ผีพ่องเทวดาพ่องผีข้ามบนเทวดาผีข้ามลุ่มเทวดาข้ามบนบางคนก็จะบอกอย่างนั้นนั่นอีเป็นต้นบางครั้งก็จะคิดไปต่างๆนานาว่าไปโดนของโดนหยังนะอันนั่นอีนะเพราะฉะนั้นมนุษย์คนเราเนี่ยก็ยังแฝงด้วยความเพราะความบาปมดความบาปแบบปล่อยยังมีความเพ่งโทษต่อสิ่งอื่นอยู่เพ่งโทษต่ออื่นอยู่เช่นโทษธรรมชาติพ่องโทษสิ่งต่างๆโทษผีสางเทวดาต่างๆอย่างอี้เป็นต้นการที่เราทำอย่างอี้แล้วมันเกิดสภาวะที่ขับข้องใจสถาญาติโยมเกิดความขับข้องใจหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของตัวเองและไปโทษนั่นโทษนี่อย่างอันอย่างอี้มันก็มีหลายอย่างแต่สิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้คือการกระทำนาที่ได้โอ้ไปแล้วว่าเนี่ยการกระทำที่เขาทำไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะกรรมตัวเนี้ยบางคนโทษเว้นโทษกรรมกรรมเนี่ยคือการกระทำของเขานั่นเองนะการทำของเขาเองสิ่งที่ยังมาถึงเขาก็ว่าต้องไปกึศถึงมันนะเพราะว่า บางคนนี่เป็นความตุกเพราะกลัวแก่กลัวแก่ต่างๆนะหลายคนก็สามารถจะเอาดูระยะว่าสามารถยอมรับความเท่าแก่ชราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้โดยเฉพาะคนที่ฮักสวยฮักงามนะฮักในร่างกายก็จะเกิดความกลัวกลัวว่าหยังกลัวว่าสวยว่างามกลัวว่าคนอื่นมองกลัวว่าผัวว่าฮักกลัวว่าเมียว่าหลงนี่อีเป็นต้นนี่กลัวอย่างเดียวก็ไปทำต่างๆเลยนางเคยว่าไปนะโอ้ดึงหน้าเหล่ากลางแต่งจมูกมันดังเอาของปลอมมาของนั้นมาใส่ติ๊กๆหน้าตัวเก่าเคยมาอย่างไรก็บอกพอใจอย่างอันนะทำต่างๆตามความตัวเองแล้วก็ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองหนักนางอี้เป็นต้นนะแล้วบางคนก็กลัวความตายทุกคนก็น่าจะกลัวเรื่องความตายเพราะความตายนั้นมีเหมือนกันทุกคนนะถ้าท่าทั้งสี่ดับก็บอกห้าโพ้อย่างแล้วจิตดวงหนึ่งวิญญาณดวงหนึ่งได้ลอยออกไปแล้วก็สามารถจะห้าโพ้อย่างได้แล้วเพราะทุกคนก็จะต้องเจอกันทุกคนนะความทุกข์ที่เกิดเพราะความกลัวตายเนี่ยมีทุกยุคทุกสมัยเพราะมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างก็มีความกลัวเป็นสัญชาตญาณเดียวกันก็คือกลัวตายนั่นเองคือกลัวตายเองแล้วทุกคนจะถามว่าอ้าวแล้วครูบาศรีมึงกลัวตายก็ถามว่ากลัวตายก็บ่กลัวแต่ก็กลัวอยู่เพราะอย่างพร้อมถึงเวลาตัวอย่างอีกตนเหตุเพราะว่าถ้าชีวิตตัวเองนั่นเองหรือห่วงชีวิต
กลัวนะทำให้คนบางคนจะต้องไปทำเพื่อบางสิ่งนั่นเกิดขึ้นกับตัวเองก็เป็นเพียงที่ว่าเราต้องเข้าใจในสัจธรรมความจริงนะถ้าเรายอมรับสัจธรรมนี้ได้เราก็ต้องเปิดใจให้กว้างและทำจิตใจให้สะอาดทำจิตใจให้มันปลอดโปร่งแล้วความตายนั้นเราใจเรื่องที่น่ากลัวเลยนี่แหละสัจธรรมยันจะหายสิ่งที่มันเกิดขึ้นในมนุษย์คนเราความคิดความนึกคิดความที่เราได้ทำลงไปนั้นบางอย่างมันอาจจะเกี่ยวข้องเนื่องด้วยกับตัวเราที่นำพาซึ่งเอาความตายมาได้แต่บางครั้งความนึกคิดที่ทำดีเป็นกรรมดีกระทำดีสิ่งต่างๆนั้นมันก็จะทำเรานั้นมีความสุขใจโดยที่ใจนั้นว่าได้ไปกังวลอย่างต่างๆนางอี้เป็นต้นนะความตัวความกลัวนะมีอยู่หลายประการเพราะมนุษย์ล้วนแต่มีความกลัวอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่สิ่งเดียวที่มนุษย์บ่เคยกลัวคือการเกิดบ่มีใครกลัวเรื่องการเกิดเลยกูกลัวได้เกิดไหมแหมบ่มีโอ้กันอย่างเดียวเลยกลัวตายเขาจะเห็นแล้วว่ามนุษย์กลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดโทษกับตัวเองแต่สิ่งเรื่องที่มนุษย์บอกเคยกลัวนั่นคือการเกิดก็ยังจะอยากจะเกิดแน่เมื่อมีการเกิดมาเมื่อไรมนุษย์ก็เกิดความยินดีเมื่อนั้นเราสังเกตพวกกันถ้าคนเกิดมาเนี่ยโอ้ดีอกดีใจก็เป็นธรรมดาของมนุษย์แหละนะถ้าทั้งที่การเกิดนำมาสู่ความรักความผูกพันและการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้นแต่มนุษย์ก็ยังยินดีที่จะเกิดอยู่ร่ำไปเพื่อแสดงความอยากของตัวเองคือเพื่อได้มีร่างกายที่ตัวเก่าฮักตัวเก่าครอบครองด้วยความเป็นเจ้าของมีร่างกายของผู้อื่นที่อยากเป็นเจ้าของมีทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่แสดงความสุขความสบายเมื่อกับร่างกายจิตใจโดยมองผ่านความทุกข์ไปสิ้นเชิงแม้เกิดทุกข์ก็ยังมองผ่านในการเกิดฉะนั้นคนมองผ่านทุกข์ก็คือคนที่ยังผ่านทำแม้คนที่รู้ตัวว่าทุกข์แล้วแต่หาทางออกการดับทุกข์ไม่ได้บ่พบบ่เจอหรือหลงไปกับการดับทุกข์ด้วยวิธีอื่นมันก็ยิ่งทุกข์ขึ้นไปติดๆนะทุกข์ไปติดๆบางคนก็ไปทุกข์อกทุกข์ใจนะไปเพิ่งหมอดูแก้ทุกข์ซึ่งการเพิ่งหมอดูนั้นบ่สามารถทำให้แก้ทุกข์ได้เลยนะยิ่งดูดวงก็ยิ่งเกิดความทุกข์หนักขึ้นทุกข์ไปอย่างอ่ะถ้าหมอดูจี้ว่าอันนี้เอาแล้วจำเป็นต้องเนี่ยจำเป็นต้องทำทุกพกกลัวในกรรมทำนายต่างๆนั้นมันจะเป็นจริงนะแม้แต่ความสบายใจที่เกิดขึ้นก่อนที่จะไปดูดวงมันก็พอได้ยินปุ๊บมันก็เกิดทุกข์อ่ะนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นทำบุญทุนทานให้หนักๆมันก็จะเป็นความสุขนะเป็นความสุขบางอย่างนะบางคนก็หาที่คลายทุกข์หาที่คลายทุกข์พึ่งอย่างพึ่งโลกไซเบอร์กระจายอินเทอร์เน็ตแต่เดียวใจถึงวันเนี่ยเพื่อความบันเทิงต่างๆเพื่อคลายทุกข์เข้าไปดูเดี๋ยวนี้ที่ฮิตกันถึงวันนี้พวกอุ้ยคงจะฮู้ได้ยินก็จะได้ยินก่อนคำว่าติ๊กต็อกบางครั้งเขาก็หันเขามาลงติ๊กต็อกเป็นมาก็เป็ดผ่องเตียวด้วยกันหนังแหน่งน้องแหน่งหนังแหน่งน้องแหน่งมันก็เกิดความน่าฮักคลายทุกข์ไปนั่นอีเป็นต้นนะเพื่อพบความทุกข์ในใจเองนะบางคนก็เล่นเฟซบุ๊กผ่องเล่นไลน์เล่นอย่างบ้างนะก็เป็นเพราะพึ่งโลกไซเบอร์สังเกตพัฒนาในทิกต็อกได้ขนาดอะอย่างสปะ มีการเต้นบ้างมีการยังบ้างนะแต่เอาคู่ซัดมาลงทำเป็นนั่นนี่ก็ตลกคอกฮาไปฮะนี่คลายทุกข์แต่บางคนก็พึ่งอบายมุขโอ้อันนี้บ่ดีเนาะ
ไปถึงอบายมุขนักเกไปกินเหล้าเมายาไปกินเล่นการพนันไปสิ่งเสพสิ่งเสพติดต่างๆทำให้ชีวิตต้องตกอยู่ในอบายหรือความเสื่อมนั่นเองถ้าเพิ่งอบายมุขฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างการที่แก้ไขทุกที่ที่สุดคือแก้ที่ใจของเราด้วยการไปยึดมั่นถึงด้านในความทุกข์นั้นๆกระจายไปยังหลายความทุกข์อาการไปแล้วก็เกิดเพราะสาเหตุอย่างเดียวคือความไปยึดมั่นถึงมั่นนั่นเองหรือความไปยึดเข้าไปเป็นเจ้าของความไปยึดมั่นนั่นเป็นของนั่นปิดนี่เป็นของเขาความไปยึดมั่นในอนัตตาหรืออัตตาตัวตนเนี่ยของเราน่ะอย่าอ้างเป็นตนเพราะฉะนั้นความยึดมั่นต่างๆมันถ้าเราปลดปล่อยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นผ่อนกำลังความหันจะตัวเกิดขึ้นมาได้อย่างอี้เป็นต้นเฮาบ่ใจเจ้าของร่างกายบ่มีใครเป็นเจ้าของเพราะหากเป็นเจ้าของร่างกายก็ต้องทำมันให้เป็นดังใจเฮาอยากได้มันตายก็ได้แต่ร่างกายนี้เขาเป็นแค่มาเช่าคนอยู่นะความยึดมั่นหรือมั่นเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็คือการที่เขาอมทุกข์แต่ถ้าเขาบ่ยึดมั่นถือมั่นเขาก็ละทุกข์ได้ทุกข์อันเกิดจากใจอย่างอี้เป็นต้นตาตายยศเดิมทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากท่านยศเดิมทั้งหลายว่าการที่เขาได้ทำใจมันสงบแล้วเขาบ่ต้องไปเดือดร้อนในสิ่งทุกสิ่งอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นโลกธรรมโลกธรรมแปดซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนบ่สามารถที่หลีกเลี่ยงได้เพราะมันเป็นอยู่ของมันอยู่นั้นมันเองหรืออาจจะฮ้องได้ว่าเป็นคู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วในโลกธรรมแปดมีอย่างมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสารเสริญก็ย่อมมีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์ซึ่งเรื่องเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหาเขาจะกล่าวโดยรวมทั้ง8อย่างเนี่ยก็จะเหลือเพียงอยู่2อย่างก็คือติโอมาแล้วติกามาแล้วคือสุขกับทุกข์นั่นเองนะสุขกับทุกข์มีลาภยศสารเสริญสุขก็ย่อมเป็นสุขตรงข้ามกันถ้าเสื่อมลาภเสื่อมยศมีคนนินทามีทุกข์มันก็เป็นทุกข์เกิดทุกข์ขึ้นมาดังนี้เป็นต้นถ้าก็พิจารณาว่าใดๆในโลกล้วนมีสิ่งที่ตรงข้ามกันเสมอใดๆในโลกนี้ย่อมมีสิ่งตรงข้ามกันเสมอมีขาวมีดำมีมืดมีสว่างมีผิดมีถูกมีสุขมีทุกข์เป็นต้นมีเกิดแก่เจ็บตายก็ย่อมมีสิ่งตรงข้ามคือบ่เกิดบ่แก่บ่เจ็บบ่ตายนั่นคืออย่างนั่นคือนิพพานการที่บ่เกิดบ่แก่บ่เจ็บบ่ตายนั่นคือนิพพานนี่คือโจทย์ที่ทำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสินพระไทยหรือตัดสินใจออกบวชแสวงหาโลกธรรมเป็นเวลาครบปีได้ค้นพบอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่นำสู่ทางหลุดพ้นในคืนที่พระองค์ตรัสรู้คือคืนวันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน6อริยสัจ4จึงเป็นคำตอบที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นความจริงอันประเสริฐที่ผู้อยากปฏิบัติผู้กำลังปฏิบัติผู้ปฏิบัติแล้วต้องหาผู้ปะอุปภเพราะคือทางสัจธรรมเริ่มที่ใดล่ะก็เริ่มที่ความศรัทธาบวกกับความตั้งใจมาเป็นอันดับแรกเลยอย่างอี้เป็นต้นตาตาญาติโยมทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเฮาลองฟังดูแล้วมันเป็นยังไงทีนี้
เฮาเรามามองว่าบุญบารมีต่างกันอย่างไรจะทายาทโยมหลายบางคนจะมีคำถามในใจอยู่ว่าบุญบารมีเนี่ยต่างกันอย่างไรโอ้ผมมีบุญบารมีนักเนาะบุญนั้นมีพลานุภาพนักสามารถอยู่กับเราได้ข้ามภพข้ามชาติแต่หากส่งผลกรรมดีจนบุญหมดแล้วเมื่อหมดก็คือหมดหมดแต่แต่บ่เหลือเฮาควรสะสมกรรมดีอันเป็นบุญไปเรื่อยๆด้วยทานศีลภาวนาพยายามสร้างกรรมบ่ดีพยายามอย่าไปสร้างกรรมที่มันบ่ดีเฮื่อมันบันทึกไว้ในจิตจิตพอเวลาบาปมันส่งผลมันก็ส่งผลมามันก็จะมีอนุภาพนักหนาพอสมควรตัวบาปนี้พิจารณาพอว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์เมื่อบรรลุธรรมก็ยังต้องรับวิบากกรรมนะจะได้จะยุ่งไรองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์บรรลุธรรมก็ยังต้องรับวิบากกรรมที่ได้กระทำไว้ในอดีตแต่ถ้าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะรับกรรมแบบบ่มีทุกข์ในขันธ์5ในสังขารของท่านองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกไว้ว่าบุญแม้แต่เล็กน้อยก็ทรงผลบาปแม้แต่เล็กน้อยก็ทรงผลบุญนั้นได้มาจากอย่างบุญนั้นได้มาจากกรรมดีซึ่งมีที่มาได้สองทางคือ1บุญจากการกระทำเอง2บุญจากการรับรู้ที่ผู้อื่นได้ทำดีอันเรียกว่าอนุโมทนาบุญอย่างที่เฮาหันไปทำบุญกันเฮาได้ไปอนุโมทนาสาธุเนออันนี้คือบุญได้รับรู้จากผู้อื่นได้ทำดีคือดีใจกับเพิ่นมีความยินดีกับเพิ่นเขาก็ได้บุญส่วนบารมีคือกำลังของใจกำลังของจิตได้มาทางเดียวนั่นคือเขาจะต้องทำพัฒนาสะสมด้วยตนเองและเป็นการทำบุญอย่างยิ่งยวดเพื่อความรุดพ้นจากกองทุกข์เพื่อสร้างเมื่อสร้างแล้วมันก็จะถูกบันทึกไว้ในจิตบ่มีลดมีแต่ส่งเพิ่มขึ้นซึ่งต่างจากบุญแต่ยังได้ก็ตามบุญเมื่อสะสมนักนักก็จะกลายเป็นวาสนาบารมีแต่ตาญาติโยมทั้งหลายวิธีและการสร้างบารมีมีอยู่10อย่างดังพระเวสสันดรทรงสร้างบารมีไว้สั่งสมบุญสร้างบารมีไว้ชุดท้ายจากชุดท้ายก็ได้เกิดมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นวิธีสร้างบุญบารมีมี10อย่าง1ตานะบารมีการที่มีจิตของเฮาพร้อมที่จะฮื้อตานเพื่อฮื้อเพื่อสงเคราะห์บ่ใจเพื่อเฮือเพื่อผลตอบแทนน่ะบ่ใจเพื่อเฮือได้ผลตอบแทนเฮือแบบบ่เลือกเพศบ่เลือกฐานะบ่เลือกบุคคลแล้วก็เต็มใจเฮือในการเฮือนั้นๆในการที่เฮาตามสิ่งนั้นๆไปนี่คือตานะบารมี2ศีลบารมีการที่จิตของเฮาพร้อมในการรักษาศีลพยายามเฮือศีลบ่บกพร่องและบ่อยู่คนอื่นเฮือละเมิดศีลบ่ดีใจเมื่อคนอื่นละเมิดศีลนะอีเป็นต้นนี่คือศีลบารมี3เนกขัมมะบารมีการที่จิตพร้อมในการถือบวชในการมุ่งไปสู่การปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญภาวนาเป็นเพราะว่าเนกขัมมะบารมี4ปัญญาบารมีการที่จิตพร้อมที่จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องประหัตประหารกิเลสและความรู้เท่าทันสภาวะของกฎสามัญลักษณะอันได้แ
การหานานิจังทุกขังอนัตตาว่าทุกอย่างว่าเที่ยงแท้แน่นอนอันนี้เรียกว่าปัญญาบารมี5วิริยะบารมีการที่มีความเพียรทุกขณะในการที่จะทำความดีทำอย่างไม่ย่อท้อมีความวิริยะอุตสาหะเรียกว่าวิริยะบารมี6ขันติบารมีการที่มีความอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่เป็นปรปักษ์หรือปฏิปักษ์ต่อการทำความดีเรียกว่าขันติบารมี7สัจจะบารมีการที่ตั้งมั่นในคำโอ้ที่ได้รับปากไว้แล้วหรือการที่ตั้งมั่นกับตัวเองโอ้จริงทำจริงอย่างแท้จริงเรียกว่าสัจจะบารมี8อธิฐานะบารมีการตั้งเป้าหมายเพื่อจิตใจแบบเจาะจงการตั้งใจไว้ให้ตรงโดยเฉพาะตัวอย่างเช่นสมัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงนั่งประทับ พระองค์ทรงนั่งประทับที่พื้นต้นโพธิ์สีมหาโพธิ์พระพุทธองค์บอกว่าเราจะบรรลุไปจากไหนถ้าเราบ่ได้บรรลุอุตตนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณอย่างอี้เป็นต้นนี่แหละสตาญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่เราได้พบปะมานั้นก็คือสิ่งที่เราจะต้องเพียรพยายามในสิ่งที่ถูกต้องก้าวการตั้งใจมั่นนั่นเป็นการยึดถือที่ถูกต้องแล้วก็จะพบความสำเร็จสิ้นกว่าการเพียรพยายามในสิ่งที่ถูกที่ควรที่ต้องปฏิบัติแล้วทำผลจริงก็จะสำเร็จความผลสำเร็จผลได้อย่างอีกเป็นต้นฉะนั้นจะตายญาติโยมทั้งหลายในการที่เราเพียงถามว่าบุญกับบารมีต่างกันอย่างไรก็ย่อมจะเข้าใจในสิ่งนั้นได้ทีนี้จะตายญาติโยมทั้งหลายโอ้ไปถึงจะเจ้าเรื่องของวิบากหรือว่ากรรมต่างๆนะจะตายญาติโยมทั้งหลายเชื่อไหมว่าการโอ้กัญจาของเรานั้นมันส่งผลได้มันส่งผลได้นะเพียงแต่วาจาก็พาวิบากกรรมมาได้นะคนที่ชอบด่าคนที่ชอบด่าคนที่ชอบใส่ร้ายคนอื่นรวมถึงโอ้บ่ดีกับคนอื่นเนี่ยกรรมนั้นน่ะจะโตงานวยขนาดนะจะโตงานวยขนาดกรรมทางวาจาเป็นกรรมนักที่ต้องระมัดระวังให้นักที่สุดอย่างหนึ่งแม้แต่พระเจ้าเองก็ทรงระบุว่ากรรมที่ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานปิดทางเจริญไว้คือการยุยงหมู่คณะสงฆ์แตกกันเรียกว่าสังฆเพศถือเป็นกรรมนักถือเป็นกรรมนักและส่งผลเร็วกรรมทางวาจาที่เป็นกรรมทำได้ง่ายนักก็ง่ายมากก็คือแต่คนเฮามักบ่ฮู้ว่าผลของกรรมจะส่งผลหายเมื่อใดบางคนเพียงแก่โอ้บ่ดีกับคนอื่นก็อาจจะเป็นเหตุเมื่อถึงกับโกรธเกลียดกันไปชั่วชีวิตบางรายกรรมโอ้เพียงบักกี่กรรมก็ทำให้บ่โอ้กันไปเป็นหลายๆปีเป็นสิบปีเลยนอกจากนั้นยังเป็นเหตุคือต้องขึ้นลงขึ้นศาลเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันถึงกับขั้นฆ่ากันตายก็เป็นได้ก็เพราะกรรมโอ้บดีเป็นต้นเป็นเหตุก็มีเป็นจำนวนนักมากมายอย่างที่เราหันเป็นข่าวๆทุกวันนี้คนที่มันสร้างกรรมทางวาจาสม่ำเสมอเนี่ยผลกรรมนั้นจะแสดงออกมาจะเป็นที่รังเกียจของคนอื่นจะบดบังกรรมดีทั้งหมดทั้งปวงจะเสริมพลังกรรมชั่วให้แรงขึ้นเป็นเหตุแห่งอุปสรรคต่างๆในการทำงานใดๆก็ตามก็ยากจะประสบความสำเร็จได้และกรรมที่บดีนั้นที่อุบดีนั้นจะขัดขวางโชคลาภที่จะเข้ามา
หาเฮาตัวเป็นเหตุเพื่อเกิดความเดือดร้อนร้อนใจต่อตัวเองและคนรอบข้างอย่างกว่าเจ้าสิ้นนี่เป็นเพียงผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำกับบุคคลธรรมดายิ่งกว่าเป็นสิ่งอื่นๆดังนั้นการที่เขาจะโอ้อย่างกระตามกระตายญาติโยมหลายการที่เขาจะโอ้อย่างกระตามเขาควรตรึกตรองพิจารณาให้ดีอย่างมีสติว่าเกิดกรรมแก่ผู้ใดหรือไม่หากพลาดทั้งไปแล้วเพื่อรีบแก้ไขหรือยุดการอู้จ่าที่บดีนั่นเหี้ยกรรมทั้งปวงล้วนเกิดมาจากความประมาทของจิตของใจเขาทั้งสิ้นหากจิตใจเขาบ่ประมาทต่อกิเลสบอกว่ากรรมใดก็ยากที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเฮามีศีลสมาธิปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทำเฮาดีขึ้นมาได้อันนี้เป็นเรื่องของกรรมในทางวาจาเพราะว่าถ้าวาจาเฮาโอ้บ่ดีโอ้บ่เท่าก็ส่งผลบ่อยน่ะส่งผลบ่อยส่งผลเฮาได้ได้รับกรรมนั้นโดยที่เขาบอกสามารถจะเขาไม่มาเรื่องจะเกิดอย่างขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเขามีอภัยมีการอภัยเป็นเขาอภัยทานและสิ่งที่อภัยทานนั้นเป็นผลดีกับเขาและก็โทษของการบังคับอภัยบางคนเขาบอกยอมบังคับอภัยเลยอาฆาตมาดร้ายพุ่นนะความดีที่คนทำมีอยู่อันนักรวมเป็นข้อใหญ่ได้3ก็คือศีลทานภาวนานั่นเองทานคือการเฮามาทานคือการเฮานี่บ่ใช่มีความหมายแบบแคบๆนะเพียงเงินทองข้าวของถวายให้แก่ภิกษุสามเณรน่ะหรือคนอยากไร้ขาดแคลนน่ะทานที่สำคัญที่สุดคือการเฮออภัยทานทานคือการเฮออภัยนะเฮาตั้งไปกดไปเกียบคนเฮออภัยเป็นเหียเอาสิกรรมเป็นเหียการเฮอทานว่าจะเป็นข้าวของเงินทองความมุ่งหมายที่หันชักเพื่อช่วยความที่เหลือคนอื่นแต่จุดที่สำคัญคนเข้าใจคือการชำระกิเลสจากใจกิเลสตัวนั้นก็คือความโลภผู้ที่เฮือทานโดยมุ่งชำระกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเฮือทานโดยมุ่งผลตอบแทนเป็นลาภยศสรรเสริญแบบนี้บ่ถูกขออย่าลืมว่าความสำคัญนี้การที่เฮามีสติรับรู้เสมอว่าการให้ทานแค่แต่ละครั้งเนี่ยว่าจะว่าเพื่อช่วยทุกคนอื่นอย่างเดียวต้องมุ่งหวังกิเลสของตัวเก่าเนี่ยหรือโลกของตัวเก่าเนี่ยหมดไปตัวนางอี้เป็นต้นฉะนั้นเฮาจะต้องเข้าถึงและรู้ถึงนางอี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากว่าเมื่อใจตัวเองเฮาเราร้อนเพราะความบ่มีความอภัยแล้วก็จะเรียกว่าเป็นการทำโทษนะผู้อื่นก็จะถูกจะต้องอย่างไรก็เรียกว่าเป็นการทำโทษตัวเองเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาก็ใช้ปัญญาที่พิจิตรพิจารณาว่าการที่เขาจะได้กราบโทษหรือให้อภัยก็ใครนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นได้มีความสุขใจสบายใจต่อไปอันนี้ก็ฝากตาญาติโยมเน้อในค่ำคืนนี้ฝากเราได้รู้ได้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันดับไปทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาจากปากแล้วมันแก้ไขยากนะร่างทางวาจาก็ดีทั้งใจก็ดีเราจะทำให้นั้นเกิดสภาวะที่ที่ตกอับหรือต่ำแต้ลงไปได้เพราะการกระทำการอู้ฮะนะเพียงวาจาก็พาวิบากกลับมาได้นะการอู้วาจาคือการอู้เนี่ยพาเบียวากลับมาได้นะบางคนที่ชอบด่าชอบใส่ร้ายคนอื่นทำให้คนอื่นแตกกันแยกกันนี่เป็นต้นเนาะกรรมทางวาจานั้นถือว่าเป็นกรรมนักอย่างหนึ่งแม้แต่พระเจ้าเองก็ทรงระบุว่าห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานปิดทางเจริญได้นะอย่างเช่นการยุโยงส่งแตกกันเขาเรียกว่าสังฆเภทเนี่ยสังฆเภทนะเป็นกรรมนักเป็นอนันตริยกรรมตัวเนาะกับนักตัวอันนี้ก็ฝากสถาญาติโยมทั้งหลายเน้อนะในค่ำคืนนี้นะในเวลา
สองทุ่มไปสามทุ่มไปจะอีก็จะทายาทโยมคงจะฟังกันอยู่ตั้งบ้านนางจองนะต่อไปเดินชมคู่นะจะได้เปิดสารนั่นไงวันนี้จะเปิดใจหน่อยเนาะนะพอดีว่าจะทายาทโยมฟังกันแล้วนะจะได้อธิบายจะได้สอบถามมาเข้าใจถึงกันขนาดไหนยังไงนะแล้วก็เราจะได้มาอู้จากันนะว่าสิ่งที่ฟังไปแล้วนั้นท่านได้เข้าใจและได้รู้กันยังไงพ้องนะบางครั้งบางคนอาจจะประสบด้วยตัวเองเจอด้วยตนเองในอีเป็นต้นความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนมันเหมือนกันนานาทิต่างเนาะบางสิ่งบางอย่างถ้าระงับได้ก็ระงับบางสิ่งบางอย่างถ้าเราระงับได้เราก็ต้องปลอบตัวเองไปนะพยายามอย่าเพิ่งมันเกิดขึ้นเห็นนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำเรานั้นจิตใจหาคุณมองเนาะเอาละตอนนี้เปิดสายนั่นในเจ้าเน้อนะสองสามทุ่มสักหกนาทีศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกสองห้าสี่เจ็ดศูนย์เนาะสายเข้ามาปุ๊บลุดไปเลยปั๊บบ่ได้ครับสักอย่างเบิ้มอย่างนี้ลุดเข้ามานี่ใต้ใต้เบิ้มสามแปดศูนย์เนี่ยย่ำตะไม่ครับเลยลุดไปเหี้ยละโทรเข้ามาได้ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกสองห้าสี่เจ็ดศูนย์มาแล้วเจริญพรกราบนมัสการเจ้าท่านสบายเจ้าเอาอันนี้เสียงถ้าแบบพิษนี่ไม่ล่าฟันเนาะจังเจ็บได้ดีนะไม่ล่าฟันตะเงี้ยวเนาะเจ้ามันโทรมากับจังได้อยู่เจ้าแข็งตลอดเนาะชัดเจนนะเนาะพี่สอนใจดีมากสาธุสาธุสาธุดีแล้วเนาะดีอกดีใจเนาะพี่มีมาฟังฟังแล้วเข้าใจเนาะใช่ดีดียินดีอนุโมทนาแม่เนาะแล้ววันพุธท่านจะไปตักสังฆาก็ยังวันแน่ตัวพ่อวันพุธตลาดที่ปุ่นนี่มาแล้วตัวแม่เนาะอนุโมทนาแม่เนาะแม่ให้สบายหอลงดอยมาแล้วก็อดเอาหน่อยมันเป็นตะโลขยาปรมาลาภาเนาะวันนั้นไปดอยแต่ยังเป็นแบบเชื่อน่าจะมันแน่นอนครับมีเอาหันปะมันแน่นอนนะอ้าวอนุโมทนาแม่เนาะสายเข้าหลายเนาะเจ้าสาธุเนาะสาธุตะเลนพอตาตื้อติดแล้วจากไหนแม่เลี้ยงแข่งขอเจ้าแม่เลี้ยงบ้านสอนต่อเสียงวิทยุกล้องขนาดฟังชัดเจนดีหน่อยเนาะเอาดีละนุโมทนาเนอะฮักษาสุขภาพเลยเนอะนั่งกันคนวบวนวบกลับแล้วแม่น้องแม่หนักสัญญาณเนี่ยโอ้เข้ามาเสียงก็ดีฮะแม่สัญญาณกันเหรออ่าอนุโมทนาแม่เนี่ยมาเรียนเนี่ยต่อไปสาธุนะอนุโมทนาแม่เนี่ยตาสาธุตาแม่เรียนนี่เวลาโทรมาที่เสียงไม่ค่อยชัดเจนเหมือนคนอื่นเจริญพรไม่จ่ายเจ้าโอ้มาสาธุเจ้าคนบ้านไกลต้องเจ้าฟังเถอะเข้าใจดีด้วยแม่จันคำสุวิชัยวงถ้าเจนดีจิตสนใจเจ้าจิตสนใจหน้ากันฟังน้ำทำคำสอนที่มันม่วนดอกเนาะมันทั้งกดโดนท้องดีแหละอันนี้วันนี้มันรับเราก็หำไม่เอาป่ะรับไปจู้ตัวก้าวได้นะรับมันเองได้รับตัวเองดีละดีละโอ้อนุโมทนาเนาะเจ้าสาธุภาพแม่เนอเจ้าเป็นกำลังใจกันเนอสาธุเจริญพรเจ้าแม่จันคำศรีวิชัยวงศ์วันสาผ่านพ้นไปสายที่โทรเข้ามาบ่ได้ครับก็โทรมาใหม่เนี่ยแม่เนี่ยสายมันยันกันขนาดนะสายมันยันกันสายคนอื่นนี่ชัดเจนน่ะมีสายยมแม่แก้วแม่เลี้ยงแสนต่อน่ะเวลาโทรมาเป็นบวกเวกอย่างนู้นน่ะท่านก็ไม่รู้จะว่าใดเนาะแต่คนอื่นโทรมานี่มีปัญหาเลยนะ0979 2540อยู่ที่ไหนตั้งใดพ้อง
ยมพ่อยมแม่ตั้งทั้งหลายฟังทั้งหลายแห้งส่งเสียงน้องสาบพึ่งเฮาหน่อยเนาะวันนี้ธรรมะหลากหลายเนาะอนุโมทนาบุญก็จะตายญาติโยมเนาะวันนั้นเราก็ได้ไปร่วมกันแห่ลูกเหมือนหลวงปู่ทั้งสององค์ตีม่อนพระศรีสองเมืองโอ้หนักหนาฝ่าฟางอุ่นหนาฝ่าข้างเนาะร่วมกันทำบุญนะนั่นนึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์นะเป็นกตัญญูกตวิธิตาอย่างหนึ่งนะได้ร่วมกันนะขอบคุณโมทนาไปยังตังเจ้าหน้าที่นะผมเพราะว่าทหารพันศึกนะโมทนาไปยังตั้งพวกกำนันทุกตำบลผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเนาะขอบคุณไปยังคณะสงฆ์ทุกสองสองฟงบังไฟก็คือกำเภอสะเก็ดอำเภอเนื้อเป้ามาร่วมด้วยกันขอบคุณโมทนาสาธุกับศรัทธาญาติโยมที่ได้นำข้าวปลาอาหารไปเลี้ยงดูผู้เสื่อมไปถวายเพลพระสงฆ์เนาะในวันที่ที่ผ่านมาเนาะฝากเข้าหักสามเนอร์เจริญพรข้าวันสาข้าวท่านพ่อประหลัดโอ้ยมพ่อคุณนำสั่งคำฟันชัดเจนชัดเจนเหมือนเดิมอยู่คุกก้าวว่าเสียงเสียงชัดเจนก็ได้เต็มหัวก็มันทำความดีนั่งเนาะนั่งมาทำดีมากการนั่งเนาะได้เนาะทำปุ้งทำการนี่เนาะถามคนบอกว่าคือตาหนักๆเนี่ยเดี๋ยวคือตากำหม่ำกำเนี่ยใช่ไหมตาเนี่ยมันทำบนตลอดนี่ไงกะฟาสูงไว้หนักๆอีอย่างอีเหมือนต้นครับเจ้าหวานคุบาสีมูลบอกคือตาหนักๆไปโค้งเงินนะครับมาฟาหุ่นหมดนี่ฮะใจเออใจเนี่ยตะกายเด็ดเลือดนะพ่อแกห้องมันตาเออมันตานั่นแหละประเดี๋ยวคือตาหนักมันตาบางคนเข้าใจปุ๊บเปิดมาการมดไปยุ่งนะจะเดินรอดตัวกองเนาะรอดตัวกองเป็นตู้ของมะเป็นตู้ของมะเป็นตู้ของมะฟังได้ขายทั้งวันนี่เดี๋ยวนี้ฟังตั้งไหนครับเดี๋ยวนี้ถึงแม่ถึงแม่เนาะดีละดีละโอ้ยอนุโมทนาเนาะการทำบุญกุศลแล้วก็ไปร่วมบุญกับตรงแก้วเนาะครับผมไปอยู่เออดีละดีละเนาะแต่วันที่ชี้ผมไปอยู่อีกอ่ะเพราะว่าช่วงวันผู้วันเฮือนี่อันพอกับเสาร์ที่ลายถาดนี่มันแร่ตัวลายถาดเนี่ยครับกำลังเริ่มวันนี้ยังได้กึ่งตัวดูเออวันยาวเนาะแต่มันงดนะพอคุณทำเนอะครับไว้จ่าครับไว้จ่าจะเรียนตอนต่อเนอะมีครับซื้อถึงครอบครัวเนอะครับจ่าตัวอันนี้เสียงดังฟังชัดพ่อบุญธรรมสั่งคำฟันบ้านปงหนองกู้สี่ภรรยาแม่รัตนาสังคำฟันนะพร้อมโดยลูกเต่าคุณก็ฟังธรรมะกันตลอดอันนี้ก็สายบุญนะสายบุญวันเต่ากระซิบอาตมาดีบุญพระศรีเสมองอันคุบะวันหมดนี่ไม่ได้ร่วมทำข้าวต้มอยู่เป็นย่างนี่เนาะความที่ใจมากก็ดีละเนาะพระสงฆ์คุบะจานนอนบนหมอนพระศรีเสมองอย่าข้าวต้มไปถวายทุกครั้งถ้าเป็นมาเราทำพิธีกรรมร่วมกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเนาะในงานประชุมเพลิงหรือว่างานทำบุญตั้งเป็นส่วนศพตรงแก้วเนี่ยหรือที่บนท่องโดนว่าตรงแก้วธรรมดาเนี่ยก็เจริญพรได้เนอะท่านใดมีที่เจตนาศรัทธาจะร่วมทำบุญเป็นโรงทานโรงอาหารน้ำดื่มน้ำอย่างก็ว่าไปเนาะก็ร่วมทำบุญเนาะไปร่วมทำบุญบูชาหลวงรวมเงินหลวงคำบูชาพระไตรเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนเนื้อตรงแก้วควรไปสู่สันติภพดีๆเนี่ยก็เจริญพรได้ทุกวันเนอะจนถึงวันตอนที่ซีฟมาง่ายแล้วมาเติมมาบายเพื่อจะประชุมเพลิงละเนาะแล้วก็วันที่หกพ่อนักรายการทุกเครือข่ายทุกสถานีรวมทั้งชาวญาติโยมจะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพิธามวันนะติดธรรมวันตอนบ่ายนะพ่ออาจารย์โยมคุณจะมาเนาะตอนบ่ายโมงก็เสร็จละนะบ่ายสองเพื่อจะเดินทางกลับนะพ่อนักรายการทุกลูกก็จะไปพระกันปุ้นจะได้ทำบุญด้วยกันปุ้นเนาะอันนี้ก็เอิ้นรวมทั้งชาวญาติโยมหลายเดนเนอร์0979625470นะเลขนี่งามนะ5470 0979625470นะเบอร์ของทางานนี้นี่ถ้าต้องกับสดๆนะไรก็ไรสดนะท่านใดจะโทรเข้ามาอู้จ้าเป็นกำลังคิดกำลังใจอยู่ที่ไหนท่านใดพ้องแต่ละท่านพร้อมเนอะโทรเข้ามาตอนนี้ลองเคาะวังเหนือโทรมาแล้วเนาะนะยิงกระเป๋าโทรมาแล้วนะก็ตั้งใจทำโตเข้ามาเนาะช่วงนี้ฟ้าฝนก็ขาดแล้วยุดแล้วมีละเนาะ
พอฝนขาดจุดแล้วมีแล้วก็หลายๆท่านบางครั้งก็โอดควรนะโอ้ฝนก็จะมาโต๊ะคำแรกเข้าโคตรก็จะใบหอมไรน่ะก็พอได้จุ่มได้เย็นของก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีฝนปรับลายนะมีฝนปรับลายฝนก็ต้องฝนจนวันตีวันตีเนาะนะก็ซื้อตะกรอนมาประทับใจพ่อหลายสิ่งหลายอย่างเนาะช่วงนี้ก็เป็นฤดูการทัวร์ระยะตั้งตังกูวันแรงวันโฮงนี่นะนักจานนี่ตั้งเนี่ยตั้งวันปกครองพ่องฝั่งอ้ายพ่องนี่ก็จะพูดทัวร์ระยะคือทัวร์แรกอาตมาห้าทัวร์ระยะก็จะมีผลผลิตออกมาก็ถึงเวลาก็ต้องเก็บเนาะเออบอกข้ามวันเลยเวลาไปเก็บคนก็บอกเอาล่ะถึงเวลานั้นต้องเก็บวันนั้นเลยเนี่ยมันแล้วนี่นะนะผมว่าทัวร์ระยะล่ะเนาะเป็นทัวร์แรกเป็นสิ่งที่สรายโยมตั้งโทนตั้งพี่ก็จะทำกันเนาะอ้าวที่ไหนตั้งใดห้องดักวิตักวายจะหา0979625470เนาะต้องบุญหลวงกุศลด้วยกันวันผูกวันเฮือนี่เขาว่างก็ไปหนึ่งแล้วทำอย่างหนึ่งมารอเทียนพรรษาแต่ปีนี้เป็นจัดกันที่หน้าวัดหลังนอดเนาะตะบนเวียงกะหลงที่ถนนนั่นอะวันนี้เหรอหลวงพ่อเจ้าน้ำอำเภอพระครูนิกิศิลาสังวรเจ้าน้ำอำเภอเมืองเป้าเจ้าวัดวัดหางตำแล้วก็ท่านพระครูไปเรียนรัตนโชติเจ้าวัดวัดหลังกูก็ได้ไปเปิดประตูมาเลิกในการรอเทียนพรรษาเนอะจนรอตั้งแต่วันที่5ถึงที่11นะท่านได้จะตายญาติโยมว่าตั้งใดก็เตรียมพร้อมเนอะไปร่วมบุญกันร่วมกันต่อเรียนพักต่อรอเทียนพรรษานะมีขี้เพิ่มกับไฟฟ้าแบบเลยหักสายเลยตะเรนพรจากพิศาเจ้าท่านประรัตเจ้าฟังดีด้วยเจ้าจากตัวจากที่ไหนตั้งใดมาดูทุนสีตะบุทุนล้างเพื่อทำใต้ตัวขยาวเจ้าเต้าตุนทุนสีขยาวเราทำใต้ชัดเจนมากเจ้าเสียงขึ้นแบบมีคุกมีคักมาไหมนะก็เป็นอย่างก็เจ้าโอ้ดีละดีละอนุโมทนาชัดเจนดีมากโอ้เป็นดอกขมไตเป็นอันที่ธรรมดาไตก็นั่นนางเลือดไตก็จัดมือนั่นแหละนะเหมือนเจ้าอืมแต่แต่แสเสียงนี่ตัวเวขนาดนึงจ้าเอออนุโมทนายมแม่เนอะจ้าสาธุตุงตุตีเป็นดอกขมไตอนุโมทนาสาธุบุญสาแม่เนอะจ้าเจริญพรเอาละชะตาญาติโยมเนาะเสียงไปไกลถึงดอกคำไต้เลยนะดอกคำไต้นี่ก็ตำเภอเป็นอำเภอหนึ่งจังหวัดพะเยาเนาะจะตำหนักเรื่องจากบ้านเฮาก็นี่ก็ไก่อัลลังนะดอกคำไต้นะนะก็เสียงสัญญาณขึ้นธรรมะก็ยังไปถึงตรงพุ่นก็อนุโมทนาสาธุเน้อญาติโยมที่อยู่ตรงพุ่นฟังเนาะอยู่พุ่นฟังก็อนุโมทนาสาธุที่ไหนตั้งใดโทรมาเลยเจริญพรไปแสเจ้าคุณบ้าฟังอยู่เด้อเอออันนี้เสียงจำได้แม่ทั้งสีวัดปงดองเจ้าโอ้ธรรมะคุณบ้าวันนี้ตัดเจนทุกหยาดตัดเจนทุกหยาดนะเจ้าเอออนุโมทนาแม่ก็ฟังแค่เสียใจอนุโมทนาสาธุเนอะเจ้าได้เป็นบุญคุณบ้าจะมาร้านก็เป็นแบบปลูกนะเจ้าถ้าได้ไปตัวพวกก็จะพอก่อนเพราะว่าเขาที่ร้านพระธาตุนี่มันแล้วจ้ะต้องอยู่เป็นกู้หรือกินก่อนนะเป็นจะสี่ซบวันที่หนึ่งวันที่เก้าวันที่สิบวันที่สิบวันที่สิบเสียซบวันที่สิบก็คือวันที่สิบเนอะวันที่หกพระนายจะรายการจะไปรวมกันทำบุญเป็นเจ้าภาพพระพิธามวันที่หกวันนะบ่ายโมงวันบ่ายโมงวันเจ้าแต่น้องน้าน้องสีเนอเจ้ากำลังใจคุณบ้านเจ้ากำลังใจสาธุเน้อเจ้าวันพรอันนี้ก็แม่ทั้งสีบ้านปุ่งหนองนะการเรียนชัดทาแล้วก็ติดตามลำต้นกันมาตลอดนะบ่เคยละบ่เคยเว้นนะวันอนุโมทนาสาธุเน้อประชุมเพลิงตุลุงแก้วธรรมดานี่ก็วันที่10เน้อสาธารณชนเก็บที่มิถุนายนนี่นะเดือนเนี้ยแต่ว่าวันที่6นี่คณะพระนักจัดรายการนะทุกเครือข่ายจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพิธามละกันเต็มนะไปร่วมไปทำบุญด้วยกันได้เนอะนะก็ถึงเวลาบ่ายเนาะจะมีจงวันแจ้งงานในกลุ่มของคณะผู้ทำงานเนาะผู้จัดรายการยุนะคณะผู้จัดรายการยุเนาะก็
จนความจนลงมากันได้เนอะเอาละตอนนี้สายก็ได้งานหลายสายอยู่พอสมควรแต่ก็ยังเวลามีหนักอยู่สามนาทีนะใครที่ไหนจะโทรเข้ามาตอนนี้เจริญพรเนอะ0979625470เนาะและเป็นสถานีสถานีวิทยุเปิดเฉพาะรับสายนะรับสายขึ้นสายหมักนะตะกี้ก็จากพะเยาพะเยางาเวียงกับเต่านะตอนนี้โคตไปบางหมู่กำเจริญพรนะไม่สาจาวสมาจาตูเสียงแก้วแจ้งไม่แก้วมาแล้วแม่แก้วอดร่างวันใหม่วังเนื้อวันตุ่งได้แปลงวันจะพอกว่าวันผูกนี่ทงจะยังตัวไหมเพราะว่าเทลานพระธาตุนี่มันแล้วเกี่ยวละปุ่นกับมันเนาะเนาะเอาไปเจ้าว่ากันไปแต่ละเยอะกับเจ้าตู้หลวงกับมันอยู่เยอะเจ้าว่ากับมันอยู่นะต้องพอต้องกลับกลับขอตัวนะก็ไปวันที่หกจริงเราพูดแต่ว่าจำพอจ้าดีละดีละน่ะแวะเราเตรียมหันแบบใส่มือน่ะเนาะจ้าอนุโมทนาอยู่ไหมแก้วเนื้อกำลังใจจ้าบุญรักษาเจริญพรไม่แก้วอดร่างบ้านใหม่บางเหนือโอ้ที่เป็นหอกแก้วหลอดฟ้าดอกเบอร์ที่ลดไป103นะตั้งแต่103โทรเข้ามาใหม่เนื้อนะรู้ไปกี่นี่เนาะก็ใครที่จะไปร่วมบุญแม่บุญแม่บุญนั้นตลุงแก้วนะลุงบุญจดตลุงแก้วก่อนแต่มาแวะรอเตียนก่อนใบเนาะก็ทางหน้าคือสร้างมือน่ะจรังพานแม่สาเจ้าฟังอีเด้อจาตู้อันนี้มาลังบอกตังใดปุ้นหนักไปใจไหลให้ไอ้ใจเนี่ยวังเจริญไม่แก้วมันอย่างเหมือนกันขนาดเสียงเอ๊ะเสียงเหมือนไม่แก้วแม่วันนี้วังเจริญแม่ไม่สังเวชอ่ะเจ้าเอ๊ะนั่นจ้ะเนื้อเข้าใจกันดีวันนานได้รับเนื้อตัดใจเนื้อโดนทำบุญการนั่งกับไฟ40บาทมรณะแม่เจ้าเสียงเหมือนไม่แก้วขนาดดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาไหมเนื้อเจ้าขอบคุณทุกสาดีแล้วนะอนุโมทนาแม่เนอะเมลาเนอะสาธุบุญทักษะเจริญพรสาธุการปล่อยไก่ว่าเป็นแม่แม่แก้วเสียงเหมือนขนาดจะต่างน้องอ่ะก็ว่ากันไปนะก็ใครที่จะไปรอเทียนก็วัดล่องนอกนะซ้ายมือนะสถาโยมนะเลยประจันมาหน่อยก็จะเจอวัดล่องนอกซ้ายมือพอตุงก็ตตรงก็ถึงเบิกขนาดวงตรงก็เบิกอยู่ตั้งหน้าน่ะหน้าวัดเป็นควงหน้าวัดเลยน่ะก็เปิดรอเทียนพรรษาเขาก็เลยไปทำบุญรอเทียนพรรษานี่ก็ดีนะสัตยาธิยมน่ะเป็นบุญเป็นกุศลนะเพราะเทียนพรรษานี่จุดแสงสว่างเราเป็นแสงสว่างนำทางน่ะก็ได้มีชมสภาวัฒนธรรมดูแลท่านตุ้ยเนาะน่ะก็ไปดูเนาะสภาวัฒนธรรมเมียงเป้าคุณก็ดูแลท่านตุ้ยไปร่วมทำบุญไปตุ้ยกันทำรอเทียนพรรษาแล้วก็วันที่12นี่เพิ่นก็จะถวายนะเพิ่นจะถวายท่านพวกกับน้ำตัวหลวงเข้ามานี่มาถวายวัดต่างๆในตำบลก็ดีเนาะแล้วก็เจริญพรเนาะนะนั่นใครที่ผ่านไปจะไปวันจอมพ่อก็ถึงกายท่านละอีเตะเนาะก็เจริญพรไปเนาะฮักสายเจริญพรไม่เสียท่านเจ้าโอ้ได้กี่ตื่นล่ะมาไล่มาล่ามาขวายอันนี้มารับล็อกโอ้บารับบารับเตมาล่ามาขวายเนาะฟังข้าฟังต้นฟังฟังบนหูนะโทรมาดีกว่าไม่โทรมาหรอกดีละอันมุทนาถามเจ้าวันที่ซิดก็ไปเลยแม่จันไปเลยวันที่ซิดตึงได้ไปอยู่ละตึงร่วมอยู่แม่จันเนี่ยก็วันพุธวันที่หกจะไปซิดบักจินเนี่ยได้ได้หมอวันนั้นนะเฮ้ยไปซิดบักซิดมันได้โมอ่ะอ๋อก็ได้กับเป็นยังนะพวกแม่แม่จันแม่มาไปซิดยังไม่จริงก่อนละค่ะวันที่ซิดก็จะไปตึงท่านแม่จันอ๋อได้กับได้หน่อยได้เจ้าอันนั้นโมทนาทำไมเนอะอะไรเนอะ
กิดจะเตือนกันใจแล้วตู้บุญนักษาเจริญพรอันนั้นเราปฏิจจ์นะก็ต้องรับปริญนะก็สะดวกวันใดก็ไปนะเพราะว่าวันที่10ประชุมเพื่อวันที่6นี่ก็พ่อนักเทศน์รายการก็ท้าทายโยมเกิดให้ลงกันได้นะวันที่9พุ่งเกิดเป็นวันบาขอตั้งมาว่างจากงานตั้งวัดก็จะไปเนาะในช่วงวันของวันที่พุ่งจะเลิกละการที่รอบพระธาตุวิหารยาอาละนะแต่เขาว่าหันสายนึงเจริญพรโอ้สาธุโอ้อันนี้เจ้าตำรับทุนเอาเอิบแม่จันแม่จันเจ้าตำรับทุนเอาเอิบฟังดูชัดเจนดีนะชัดเจนดีจ้ะตัวรู้ไม่ยิ่งแล้วนั่นนะกะงีบไปงีบละตุนเดาห้องตุนเดาห้องจันเอิบอีหลอกเออดีละเนาะก็ได้ฟังเสียงได้ยังได้โทรมากับนิมมทนาสาธุเนอะเออเอาเกียร์จะไปอยู่จะอยู่เนาะจะไปร่วมบุญท่านอยู่นะอ๋อก็เจริญพรได้อยู่เป็นยังสะดวกว่าเนาะเออเออเออก็ได้ได้จำพรนี่ก็มีโอกาสก็ไปทำไมเนาะเออเพราะว่าเปิดเกิดขึ้นไปสักกรรมนะพอเวลาอ๋อน่าจะท่านก็ยิ่งคงได้ไปเดี๋ยวว่าต้องกำกับกำกาเขาเลยที่ลานถาดเนี่ยนี่ก็ได้ยิ่งกึ่งได้จ้ะอันนั้นมรณะไม่จัดเนื้อก็จะสาธุเตือนพรให้แม่จันบ้านปังยุกเจ้าตำรับทนายเอิบฮ้อนฮ้อนคนหนึ่งคนเนื้อถึงลำได้ไหลก็เรือหันประมาณ13นาทีนะก็ถ่ายได้ดีจะโทรเข้ามาตอนนี้ก็ยังว่างอยู่เนื้อ0979625470นะยังเบิ่งตลอดญาติโยมที่ฟังดูทาง Facebook ไลฟ์จะโทรเข้ามาก็ได้เน้อนะนะ0979625470นะโทรมาได้เน้อนะก็ได้ช่วงการก็รายการสดนะได้ค่ําคืนวันอังคารเนาะรายการธรรมะก่อนนอนจัดรายการโดยธรรมาภาพพระประหลัดจำนันสุธีโลหรือว่าครูบาสิมืนนะเป็นประจำทุกอังคารเนอะวันใดอังคารได้ติดได้เอานะก็แสดงว่าติดธุรกิจละนะก็หลายที่หลายต่างในส่วนของช่วงนี้ก็ใกล้เข้าพรรษาเข้ามาละนะจะเข้าพรรษาเดือนหน้าเดือนหน้านะเดือนอย่างพร้อมเดือนอย่างเดือนกรกฎาคมเนาะเพราะก็เดือนนี้กะมิถุนาแล้วกันละเนี่ยเดือนนี้กะนั่นน่ะกะอาตมาก็ลงวันลงเดือนละเนี่ยวันนี้วันที่5กรกฎาคมละเนี่ยเห็นไหมเข้าวันเสาร์วันที่10/3/14เอาละลงทิศลงเดือนละก็ใกล้เข้าวันเสาร์มาตั้งใกล้เข้าวันเสาร์แล้วเนอจะตายยมเนาะก็พระสงฆ์ของเจ้าก็ยังจำพรรษากันประกาศประชาสัมพันธ์ให้แน่นะในส่วนของวัดสังกูทองวันที่18กรกฎาคมหลังจากเข้าสาหลังจากเข้าสาไปแล้ว1,2,3,4 วันนะวันจันทร์ที่18กรกฎาคมทางวัดสังกูทองนี่ก็จะมีงานพระป่าสามัคคีนะสมทบทุนทำปะสำซุ้มปลายวัดแล้วก็สร้างกระแปลงวัดด้านทางใต้นี่นะก็โดยคุณโยมก็จะนำตู้พระไตรปิฎกมาถวายตัวพร้อมทั้งจัดต้นพระป่ามาร่วมจะบอกบุญสถาญาติโยมเนื้อนะวันที่18กรกฎาคมท่านใดที่มีกิจเจตนาสถาจะร่วมทำบุญพระป่าในครั้งนี้ก็ขอเจริญพรเนื้อเป็นเวลาบ่ายเนาะจัดการทำเวลาบ่ายสะดวกสบายดีแต่ทำใดที่จะลงทำบุญก็เจริญพร18กรกฎาคมเนาะทำบุญพระป่าสามัคคีถวายตู้พระไตรปิฎกแล้วก็ทำบุญทุ่งป่าแล้วก็ตั้งกับแปลงวัดด้านใต้นะด้านใต้เนี่ยเนาะก็เจริญพรเนาะบอกบุญบอกกุศลคนไปเนาะตามเจตนาศรัทธา18กรกฎาคมเข้าสาได้สัก4วันเนี่ยเนาะก็
จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะอ้าวเสียงเงียบไปเลยเหลือมสิบนาทีสุดท้ายเมื่อพี่น้องศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รับฟังทางชมทาง Facebook ไลฟ์สิบปันดันทาก็ดีฟังทางวิทยุก็ดีทงเสียงกันเข้ามาเลยอยู่ตรงไหนเอ้วันนี้ตั้งเวียงกะหลงดักวิทย์เนาะว่าได้ยินเสียงเลยตั้งพ่อหลวงทันกิเล็ก ตั้งพ่อหลวงสังเกตพ่อหลวงวินกันเป็นได้ต่อวัดใหม่เป็นดักวิถีหนังด้านเฝ้าจอวัดให้นะครับฉลองก็ละนะดินดีด้วยนโมทนาสาธุตัวก็หลายที่นะก็กำลังพัฒนาปรับปรุงกันทั้งวัดทั้งวาหลายอย่างอันว่าทุกเจ้าของบักเขียมหายากกระจายเลยเนาะยังว่าแหละการพัฒนาก็ต้องใช้ทักษะใช้ความสามารถของตนที่เป็นเจ้าวัดตนอย่างตัวเพื่อที่จะได้ผลึกกำลังสติปัญญาหาทุนทรัพย์มาช่วยกันก็เพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาเฮาวัดวาของเฮาอย่างอี้เป็นต้นนะก็ขอบคุณเนาะบางท่านก็ได้ฝากซองทำบุญมาละนะก็อนุโมทนาในคุณสุรเจตนาแม่โคท่าวันแม่โคท่าวันนี่ก็โอ้ช่วยเหลือได้ทั้งแก้วช่วยเหลือหม้อพระศรีสองมือขนาดนักแล้วก็เป็นแม่โคซ้อมฟ้อนที่วัดดอนจันทร์เองแม่ครูทั้ง5วันก็ร่วมทำบุญทำปามากับคณะเนาะมันนักก็ได้ก็ตามจิตนาเนาะอ่ะเลยเวลา8นาทีสุดท้ายนะจะมาย่นทีหลังนะสาธุสัตว์เนี่ยนะว่างขนาดนักกว่านี้นะนะมีใครโทรมานะว่างขนาดนักตอนนี้สายว่างขนาดนักเนาะเลย8นาทีสุดท้ายศูนย์9 7 9 2 5 4 7 0นะโทรกันมานะอันนี้ก็เป็นใจที่จะได้ร่วมกันนะร่วมกันที่จะได้โทรเข้ามาอุจจาระทีในส่วนของการออกอากาศนะบอกกันได้สดๆเนาะกันได้สดซึ่งรายการธรรมะตอนนี้ก็จะมีประจำทุกวันอังคารนะเสียงสัญญานี่คงจะอยู่ครอบคลุมแถวนี้แหละเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ลิงก์ไปได้หรอกก็อยู่แถวเบียงว่าเป้าห้องแม่สวยห้องแม่สวยนี่วันนี้ถ้าจะรับไปก็จ้าแม่สวยบ้านประแดดเจ้าเก้าจะเดินมีตุ่นมีคนเดินที่จะโทรมานะแล้วถ้ามันมีใครได้สักคู่จะมาผ่าก็คงจะได้ยุติรายการนะเหลือ7นาทีอยู่7นาทีอยู่เวลาก็ยังมีนักมีหลายอยู่วันที่14นี่วันแฮมค่ำนี่เนาะวันพฤหัสบดี14ก็จนเชิญท่าทายอย่าโยงแฮมเนอร์มาละกำลังจะอู้จะเริ่มพร้อมขอบคุณเจ้าสาธุใจตั้งใดวันล่องเจ้าวันล่องแม่อุไรวันก็เจ้าโอ้แม่อุไรวันสันติการวันล่องก็คุณบ้าแบบรับแต่ไม่รับเตี่ยเออวันนี้รับเตี่ยเจ้าจันโก้เจ้าเตี่ยต้องทำมาก่อนเออดีละดีละอนุโมทนาหน่อยละวันเนอะเจ้าด้วยแม่เป็นกำลังใจนี่เนอะสาธุบุญนักษาแม่เนอะพ่อสาวสาวบ้านแรกจะมีแม่ละวันเนี่ยคนเดียวที่โทรมาเนาะก่อนอนุโมทนาสาธุแม่ละวันเนอะสันติการวันที่14กรกฎาวันทำขำเนี่ยจนเจอจะตายยาเย็นหลายร่วมทำบุญบวชพินีส่งน้ำพระศรีสองเมืองพระธาตุศรีสองเมืองเด้อนะก็มีรายละเอียดอยู่นะเพราะว่าได้ร่วมกันจัดเทศกาลจำทุกปีนะ14กรกฎาคมในการทำบุญส่งน้ำพระธาตุศรีสองเมืองนะเวลา10 โมงจนต้นไปเวลา10 โมง 9 นาทีเนี่ยกำหนดการประกอบเวลา10 โมง 9 นาทีจุดเทียนบูชาพระเจ้าศรีสองเมืองจุดเทียนบูชาพระธาตุเจ้าดอยตึงจุดเทียนบูชาพระธาตุเจ้าดอยสุเตะแล้วก็จุดเทียนบูชาลูกเหมือนหลวงปู่พระเทพิสุทธิคุณจุดเทียนบูชาลูกเหมือนหลวงปู่พระสุนทรภริยติบิกรมนี่เสร็จแล้วกับประธานพระเข็มสินพระสมทานสินการบูชาพระราตรีไหว้พระรับศีลแล้วประทานสงฆ์ศีลแล้วก็ได้รับอาราธนาพระฤาษีสงฆ์ชุนเทวดาเสร็จแล้วพระสงฆ์จะวันเน้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย
สวดเจริญพุทธมนต์จบแล้วพระเมตตาวันตาหน้าวันตาหลวงนะประธานสงฆ์ก้าอนุโมทนาคาถาลังน้ำพระสงฆ์สามเณรอนุโมทนาเสร็จแล้วกับเต้าพองน้ำนนผู้มาหลบงานพระสงฆ์สับเวลา11นาฬิกา3นาทีพระสงฆ์สามเณรฉันพระทหารเพลินที่ห่อไปก็คือได้ห่อเข้าไปด้วยกันเด้อนะไข่ข้องโฮล้ำไข่ข้องโฮแห้งไข่ข้องโฮนึ่งแห้งล้ำล้ำนี่ไปสู้กันเนาะว่าตำรับจึงใหม่ตำรับตัวสเก็ตนี่อันนี้จะล้ำของจึงใหม่ของตัวสเก็ตของยังกระเป้านี่อันนี้จะล้ำนี่นะมันไปฮู้สู้กันเนอะวันแทนหนึ่งคำนะแล้วก็สิบเอ็ดโมงเกินในสตาร์ยัดยงหลานรับประทานอาหารเข้าตีหอกพฤติกรรมนะกินไปกันบุญพุ่นเนาะแล้วเตี้ยงสามที่ก็ร่วมกันส่งน้ำพระธาตุพระเจ้าพระธาตุเจ้าหลานลูกเงินหลวงพูดีมันเป็นวิธีล้านพระธาตุเจ้าสิสมูอันนี้ก็เป็นกระบวนการเนาะจะเริ่มพร้อมทุกท่านเนาะวันที่สี่เนาะวันแห่งค่ำครับสายจะเริ่มพร้อมจะเริ่มพร้อมติดแล้วจะจ้าอ่ะรู้สายจะตั้งได้อุติโอ้แม่อุติมีใจวัดสันบะเคศตั้งสันบะเคศโอ้มาล่ามาลุงฟังดีหน่อยมาล่ามาลุงนั่นนั่นหน่อยเนาะเออโอ้ดีใจดีใจรักษาสุขภาพบุญรักษาแม่นเนอจะได้ไปห่องงานผมได้ไปกะนี่ไปไปเออจังหนีไปจังหน่อยก็พอกะตอนนี้ตุ๊กเจ้าไปอยู่ละสองเทียดอ่ะเออไปถามนั่นตุลุงคำฮันเนอเลขาเออนะมาถามเคสนะเอาละอนุโมทนายมแม่ติดปุ้ยติดมีใจเนอะเวลาจะหมดฟรีก่อนอนุโมทนาบุญแม่เออใช่ใช่ใช่บุญนักษาเจริญพรยมแม่อุ้ยติดปีใจบ้านสำนักคิดก็เป็นสายสุดท้ายนะครับคืนนี้อาตมาพระครูบาสิงห์นุ่นผู้จัดรายการธรรมะก่อนนอนในวันอังคารนี้ก็ต้องขออำลาจะทายาทโยมไปในพิธีนี้ด้วยติชะปารามีบุญกุศลนับบุญกินบุญตามที่ท่านทั้งหลายได้ทำได้ก็ขอเป็นระบาดอิชะพระว่าปัจเจกพวกพ่อทั้งสาทั้งหลายได้อยู่ดีมีชุกหลับบนจากโลกาเบียที่อยู่ในมาเบียดเบียนเพราะฉะนั้นจะได้ด้วยอายุวันนะสุขะพละปริมาณสมบัติที่จริงได้ส่งความมุ่งหวังปัญหาเหมือนกันทุกบุญคนเทินท่านผู้นี้ขอลาไปก่อนแล้วเน้อขอให้ท่านนะทั้งสามของเราไปเน้อขอเจริญพร